بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناإنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับเรากำลังอยู่ในช่วงของวันทั้งหลายในรอบปีที่ดีที่สุดอยู่ในช่วง10วันที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเนี่ยมาบอกว่าเราต้องขนขวายในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีขนขวายในเรื่องของอามัลซอลิหะเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆไม่มีช่วงวันใดในรอบปีช่วง10วันติดต่อกันเลยเนี่ยไม่มีช่วงไหนในรอบปีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความพิเศษจะให้ความดีจะให้ผลบุญมากไปกว่าช่วงวันทั้งหลายแหล่ในช่วงนี้ช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์วันนี้เราอยู่ในวันที่6ที่7นะครับเพราะว่าการเข้าเดือนออกเดือนเนี่ยต่างกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคงจะมีคำถามนั่นแหละทุกที่ที่ไปบรรยายมาเนี่ยก็จะมีคำถามว่าแตกต่างกันอย่างนี้เอ๊ะมันจะยังไงก็เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันสำคัญที่สุดก็คือความแตกต่างในมัสอะลาของศาสนานี่มีเยอะมากถึงแม้ว่าจะมีความมากมายหรือหลากหลายขนาดไหนก็ตามแต่ไม่อนุญาตสำหรับผู้ศรัทธาที่จะได้เอาความแตกต่างตรงนั้นน่ะนำไปสู่ความแตกแยกแล้วก็ความขัดแย้งความโกรธเคืองการตัดขาดกันยังเด็ดขาดศาสนาไม่อนุญาตอย่างนี้แล้วเราจะคิดยังไงเราจะวางตัวอย่างไรและเราจะปฏิบัติการอย่างไรอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันข้อสำคัญก็คือให้ความรู้กับพี่น้องว่าเราจะต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจะขอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันอารอฟาห์นิดนึงไม่ทราบว่าคณาจารย์คนใดได้ให้ความรู้ไปหรือยังคุยได้ย้ำนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ติดต่อกับอิหม่ามนะครับก็เลยไม่รู้เพราะว่าผมเองก็เตรียมของเรื่องของบทสัญญาณวันกิยามะมาต่อแต่ว่ามันคงจะไม่ได้อยู่ในบรรยากาศตรงนั้นเพราะว่ามันยังอยู่เนี่ยวันสองวันเนี่ยจะอารอฟาแล้วนะครับจะเข้าสู่วันอารอฟาแล้วนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องพูดคุยกันในเรื่องของวันอารอฟานะครับว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนแล้วก็ในช่วงของวันทั้งหลายแหล่ตอนนี้บางคนก็เข้าสู่วันที่6วันนี้วันที่6บางคนก็วันที่7นะครับในทำนองนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของ10วันแรกแห่งความดีที่ยิ่งใหญ่นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดประชาชาติของท่านนบีเนี่ยบรรดานักวิชาการอิสลามระบุอย่างนี้นะครับว่าอัลลอฮฺกำหนดของพิเศษเนี่ยให้แก่ประชาชาติของท่านนบีเนี่ยเยอะเลยเช่นคืนไลลาตุลกอดอันนั้นผ่านไปแล้วเราเรียนรู้ไปแล้วคือไลลาตุลกอดยิ่งใหญ่ขนาดไหนผลบุญได้มากขนาดไหนช่วง10คืนสุดท้ายของรอมฎอนอัลลอฮ์มีความจำเริญขนาดไหน
เดี๋ยวว่าหลังจากนี้แล้วเราก็จะอยู่ในวันที่9กับวันที่10เดือนมุฮัรรอมวันตาซออาวันอาชูรอนะครับแล้วก็ในรอบสัปดาห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังกำหนดวันพิเศษให้แก่ประชาชาติของท่านนบีก็คือยอมุลจุมอะห์วันศุกร์เป็นซายิดุลอัยยามเป็นนายแห่งวันทั้งหลายที่มีความประเสริฐในรอบสัปดาห์ซึ่งความพิเศษเหล่านี้บรรดาอุลามะบอกว่าควรที่ผู้ศรัทธาจะต้องใส่ใจเพราะว่าความพิเศษหรือความศักดิ์สิทธิ์หรือความยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์บางทีมาปีนี้เนี่ยปีหน้าอาจจะมาไม่ถึงเราปีหน้าอาจจะมาไม่ถึงเราหรือปีหน้าอาจจะมาถึงเราแต่มาถึงเราในสภาพที่เจ็บป่วยทำอะไรได้ไม่มากเพราะนั้นเนี่ยมะความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ดึงมาสู่ชีวิตเราแล้วเราก็มีโอกาสได้รับรู้ได้รับความเข้าใจจงฉวยโอกาสในช่วงนี้แหละทำอะไรอะไรที่เป็นความดีพิเศษที่ไม่เหมือนวันปกติของเราเช่นอ้าวอย่างต่ำๆเลยนะท่านนบีสอนว่าอ่านซูเราะห์อัลอิคลาสนะด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ตั้งใจอ่านให้ดีนะ10จบอัลเลาะห์สร้างบ้านหลังนึงให้เราในสวนสวรรค์ช่วง10วันทั้งหลายแลของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ย1ถึง10เนี่ยเป็น10วันอันประเสริฐเนี่ยอ่านสักวันละ10จบได้ไหมถ้าได้ทำหรือที่ผ่านมายังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยเนี่ยเหลืออีก3-4วันตรงเนี้ยทำซะ10วันอันประเสริฐพี่น้องอยากจะขอนำหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดคุยให้เราได้รับทราบถึงความยิ่งใหญ่ของวันอะรอฟาห์เป็นยังไงท่านนบีบอกว่าในรอบปีที่วันทั้งหลายที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดก็คือช่วงนี้แหละทำอะไรที่เป็นความดีผลบุญได้มากที่สุดได้มากที่สุดดูเนื้อความหะดีษนะท่านนบีบอกว่ามามินอัยยามินอัลอามะลุศศอลิหุฟีฮินนะอะฮับบุอิลลอฮิมินฮาดิฮิลอัยยามอัลอาชรไม่ว่าวันทั้งหลายแลในช่วงใดในรอบปีจะไม่เป็นที่รักณอัลลอฮ์และยิ่งใหญ่ณอัลลอฮ์มากไปกว่า10วันนี้คำว่า10วันนี้หมายถึงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ของเดือนซุลฮิจญะห์วันทั้งหลายแลในรอบปีนะที่มันติดกันเนี่ยนะไม่มีช่วงไหนที่อัลลอฮ์รักมากไปกว่า1ถึง10ของเดือนซุลฮิจญะห์ก็แล้วกอลูยารอซูลุลลอฮ์เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็กล่าวถามท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์วะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้ว่าจะเป็นการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ที่ถือว่าเป็นซิรวะตุซะนามินอิสลามเป็นสุดยอดของผลบุญที่ผู้ศรัทธาจะได้รับในงานที่เรียกว่าญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ผลบุญมากเหลือเกินเช่นในบางหะดีษบอกว่าอัลลอฮ์เตรียมให้แก่คนที่ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยซึ่งสวนสวรรค์ทั้งหมดเนี่ย100ชั้นในห้วงของคนที่เป็นมุญาฮิดในที่พำนักที่ที่อยู่เนี่ยหรือในห้วงของสวรรค์จะมีอยู่ห้วงหนึ่งของคนที่ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตรียมไว้100ชั้นอัสซอฟิรุลลอฮ์100ชั้นแล้วแต่ละชั้นเนี่ยนะครับห่างกันราวฟ้ากับดินที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้แล้วในห้วงตรงเนี้ยก็คืออยู่ในชั้นฟิรดาวส์ซึ่งยิ่งใหญ่มีเกียรติสูงทรงสวยงามณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายอัลลอฮ์เตรียมให้แก่ใครให้แก่คนที่ตายชะฮีดให้แก่คนที่สู้รบในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่การทำความดีในช่วง10วันนี้ได้มากกว่าคนที่ญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ถามว่าวะลันญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์แม้ว่าการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ที่ได้ผลบุญมากที่เป็นจุดสูงสุดของความดีที่ผู้ศรัทธาจะได้รับจากอัลลอฮ์เนี่ยยังความดีของการญิฮาดยังสู้ความดี10วันนี้ไม่ได้หรือกอละวะลาญิฮาดูฟีซะบีลิลลาห์นะครับวะลันญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์แม้ว่าจะเป็นการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ความดีของมันผลบุญของมันความยิ่งใหญ่ของมัน
ยังไม่เท่าการทำความดีในช่วง10วันนี้แล้วเราจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราทำในสิ่งไร้สาระเนี่ยเยอะมากเนี่ยนั่งรูดดูดอย่างเงี้ยผมพูดหลายคนแล้วนั่งรูดอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงเนี่ยไม่ได้อะไรเลยกับช่วง10วันทั้งหลายแหล่ที่ประเสริฐนะอัลลอฮ์ที่มันดีที่สุดนะอัลลอฮ์เนี่ยแล้วเรายังนั่งรูดอันนี้อีกเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ตื่นตัวได้แล้วเอาเลยอีก3วันที่เรามาฟังอีก3วันจะหมดแล้วในช่วงเนี้ยมันก็ยังดีกว่าการที่เราไม่ได้ทุ่มเททำอะไรเลยอีก3วันที่เหลืออยู่ตะฮัจญุดได้ไหมพี่น้องอีก3วันที่เหลืออยู่เนี่ยกุลฮุวัลลอฮ์วันละสัก10จบได้ไหมอ่าน10จบอัลลอฮ์สร้างบ้านหลังนึงให้แก่เราในสวนสวรรค์อ่าน3จบอัลลอฮ์ให้ได้ผลบุญเหมือนกับการอ่านกุรอาน1เล่ม30ยุสอะไรๆที่ดีๆแล้วเนี่ยเนี่ย 2-3 วันที่เหลืออยู่เนี่ยทำซะพี่น้องมันไม่มีอะไรที่จะได้ผลบุญในรอบปีมากกว่าช่วงนี้แล้วยิ่งในวันที่10ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดีใจแล้วก็ได้ผลบุญมากนะอัลลอฮ์ยิ่งกว่าการทำกุรบานเพราะนั้นทำกุรบานจึงเน้นหนักทุกปีท่านนบีจึงเกรี้ยวกราดมากคนที่มีความสามารถจะเชื่อกุรบานได้แล้วก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจยังไม่ขนขวายในการที่จะทำกุรบานคนเหล่านี้อย่ามาเข้าใกล้ที่ละหมาดของเราโอ้โหท่านนบีเกรี้ยวกราดอย่างมากแต่ว่าหุกกรมข้อชี้ขาดที่เป็นข้อสรุปของบรรดาอุลามะทั้งหลายนี่นะตรงกันเลยก็คือว่ากุรบานไม่ใช่วาญิบแม้ว่าจะสำคัญนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขนาดนั้นก็ตามแต่เพราะที่เราพูดตรงเนี้ยเราเอาการปฏิบัติของซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ชิดท่านนบีเนี่ยเอามาเป็นบรรทัดฐานท่านอบูบักรเป็นคอลีฟะคนแรกท่านอุมัรสองท่านนี้บางปีเนี่ยสองท่านนี้ไม่ทำกุรบานประชาชนก็ถามเอ้าแล้วมันยังไงกันล่ะท่านไม่ทำกุรบานสองท่านนี้อธิบายว่าเกรงว่าประชาชนจะเข้าใจว่ามันเป็นวาญิบแต่มันไม่ใช่วาญิบเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่เน้นหนักให้กระทำดังนั้นทำไปสัก 4-5 ปีติดต่อกันแล้วอาจจะเว้นสักปีนึงให้ลูกทำบ้างให้ภรรยาทำบ้างไม่ใช่วาญิบแต่เน้นหนักให้กระทำช่วง10วันทั้งหลายตรงนี้นะเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้ผลบุญมากเหลือเกินพี่น้องจึงขอเตือนตัวผมเองแล้วก็เตือนพี่น้องจากหะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษที่ถูกต้องบันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีแล้วก็อบูดาวูดยกเว้นคนที่จะได้ผลบุญมากมากกว่าการทำความดีในช่วง10วันเนี่ยมีอยู่คนออกไปในหนทางของอัลเลาะห์ญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ทรัพย์สินก็ทุ่มเทชีวิตก็ไปเสียในสงครามทรัพย์สินก็หมดเลยไม่มีอะไรกลับมาเลยในสงครามนั่นแหละจะได้ผลบุญมากกว่าคนที่ทุ่มเททำความดีในช่วงนี้ประเทศไทยไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ทางเดียวที่เราจะต้องทำให้ได้ผลบุญมากๆก็คือทำแต่ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้มากๆอันนี้พี่น้องรับรู้แล้วหะดีษบางบอกว่าเป็นเนียมัตที่เราได้รู้ได้เข้าใจในเรื่องใดแล้วเป็นเนียมัตของอัลลอฮ์ถ้าคนนี้น้อมรับเอาความรู้ความเข้าใจตรงนี้มาปฏิบัติเขาจะได้รับความเจริญในชีวิตได้รับผลบุญอย่างมากมายแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วก็ยังเฉยอยู่อีกนี่แหละเป็นหลักฐานที่สำคัญที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะงดความเมตตาของพระองค์เพราะว่าอุตส่าห์เมตตาให้ได้รับรู้ให้ได้รับความเข้าใจแล้วเรายังปล่อยปละละเลยเราก็ต้องหาโอกาสในการที่จะทำความดีให้มากๆเนี่ย 2-3 วันที่เหลืออยู่เนี่ยบริจาคให้เด็กกำพร้าสักวันละ100ได้ไหม 2-3 วันที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับตะฮัจญุดได้ไหมเนี่ย 2-3 วันที่เหลืออยู่นะครับหรือ 3-4 วันที่เหลืออยู่เนี่ยอะไรที่เป็นความดีขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์มากๆหนักๆเลยเอาได้ไหมอ่านกุรอานสักวันละ15นาทีเอาได้ไหมซุนนะห์รอวาติบที่มันไม่เคยครบนะช่วงนี้เอาให้ครบเลยได้ไหมก็อยากที่จะให้พี่น้องได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทำความดีในช่วงนี้นะครับวันอารอฟะห์เป็นวันทั้งหลายแหละที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีที่สุดนะวันอารอฟะห์ไอช่วง10วันทั้งหลายแหละเมื่อกี้รู้ไปแล้วใน10วันนั้นน่ะอารอฟะห์เน้นหนักไม่ใช่อีดอัฎฮานะไม่ใช่นะวันอารอฟะห์ซึ่งวันอารอฟะห์เนี่ยมีหะดีษระบุอย่างนี้นะครับว่าอัฟฎอลุอัยยามิดดุนยานะครับอัยยามุลอัชรคือวันทั้งหลายแหละที่ดีที่สุดนะอัลเลาะห์
10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์และวันที่ดีที่สุดใน10วันนี้ก็คือวันอารอฟะห์เพราะเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้นบีมาตอบย้ำกับเรานะครับว่ามันประเสริฐที่สุดนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงมาสู่ฟากฟ้าของโลกดุนยาในวันอารอฟะห์ฟังตรงนี้ให้ดีนะอัลลอฮ์ลงมาสู่ฟากฟ้าของโลกดุนยาในวันอารอฟะห์ฟะยูบาฮีบิอะห์ลิลอัรฎิอะห์ลิสซะมาอ์และอัลลอฮ์ก็โอ้อวดวงบ่าวของพระองค์ที่มากันขาวเต็มพื้นที่ของอารอฟะห์เลยมาแบบทั่วทุกสารทิศยาอูนีชุอซันวุบรอนดอจีนยาอูมินกุลลิฟัดจินอามีคนเหล่านั้นมากันหัวเปื้อนฝุ่นมากันในลักษณะที่มุ่งสู่อารอฟะห์ในทุกๆท้องถิ่นบนโลกใบนี้มาที่นี่อัลลอฮ์ก็เลยอวดว่านี่เห็นไหมบ่าวของฉันเนี่ยมากันทั่วทุกสารทิศมาที่ไหนอ่ะมาที่ทุ่งอารอฟะห์มาทำไมมาพักดีต่อข้ามาขออภัยโทษต่อข้ามาขอดุอาต่อข้ามาขอความคุ้มครองต่อข้าเห็นหรือยังว่าบ่าวของฉันเนี่ยมากันมากมายขนาดไหนอัลลอฮ์อวดเพราะหน้าที่เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะอวดใครนะแต่อัลลอฮ์สามารถที่จะทำได้ตรงนี้อัลลอฮ์อวดเนี่ยแล้วพี่น้องลองดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก่อนนู้นยังไม่ค่อยเห็นภาพเดี๋ยวนี้มีโดรนเนี่ยโดรนใช่ไหมที่เขาถ่ายเขาสูงสูงอัลลอฮ์มันขาวเต็มไปหมดบางทีแทบจะมองไม่เห็นแผ่นดินเนี่ยในช่วงนั้นเป็นที่น่าภาคภูมิใจที่ไหนครับที่ทุ่งอารอฟะห์ที่นู่นวันนั้นเป็นวันที่ผู้คนทั่วทุกสารทิศบนโลกนี้แต่ก็ถูกจำกัดมากนะถูกจำกัดมากเพราะว่ามันรับโควต้าไม่ได้หมดทุกปีหรอกอินโดนีเซียมี200กว่าล้านมุสลิมยื่นโควต้าแต่ละปีเนี่ย10กว่าล้านที่จะไปทำฮัจญ์แต่ได้โควต้าแค่ 200,000 ประเทศไทยนี่ก่อนๆนี้ก็ยังดีนะยังแบบโควต้าไม่ถึงเนี่ยเขาให้ประมาณ10,000เราไปกัน 7,000 8,000 เหลือโควต้าทั้ง 2,000 แล้วก่อนนี้เขาก็อนุญาตให้ทางจีนมาเอาโควต้าเมืองไทยได้จีนก็ต้องขึ้นเครื่องบินจากจีนมาไทยแล้วก็มาพักที่เมืองไทยมาตายในเมืองไทยก็เยอะแยะผมเคยไปอบรมนะผู้ภาษาไทยแล้วก็มีคนแปลเป็นจีนเรื่องฮัจญ์โอ้มากันหลายร้อยคนเลยมาเอาโควต้าจากเมืองไทยผมมีเพื่อนอยู่ที่อินโดนีเซียนี่นะเขาบอกว่าฮัทของเขาเนี่ยผมก็ถามเพื่อนเป็นผู้อำนวยการของวามี่ที่อินโดนีเซียสาขาอินโดนีเซียถามว่าสุวรรณดีชื่อสุวรรณดีเป็นคนอินโดนีเซียนะสุวรรณดีไปฮัทมายังอ๋อกูยื่นข้อเสนอไปแล้วกูต้องรออีก8ปีคือรอทั้งหมดเนี่ย12ปีแต่รอมาแล้วเท่าไหร่อ่ะรอมาแล้ว4ปีเหลืออีก8ปีถึงจะถึงโควต้าของฉันที่จะได้มีสิทธิ์อ้าวแล้วเกิดตายก่อนล่ะตายก่อนรัฐบาลคืนเงินหมดเลยอย่างน้อยประมาณ 50,000 เงินไปประกันไว้ก่อนเอาไปแน่ต่อบูธไม่ถึงเข้าแถวรอขนาดนั้นนี่เธอก็รับหมดทั่วโลกเลยนะโอ้โหมักกังไม่พอกษัตริย์อับดุลลอฮ์ที่เสียไปแล้วกษัตริย์คนที่แล้วของซาอุดิอาระเบียจึงมีนโยบายนะขยายฮารอมขยายเขตพื้นที่ของมัสยิดฮารอมให้มันรองรับได้ประมาณ10ล้านแต่ว่ายังไม่ทันเสร็จโครงการตรงนี้ก็ยุติไปก่อนตอนนี้ก็ท่านเสียไปแล้วก็มีกษัตริย์ซัลมานเข้ามาก็เลยโครงการตรงนี้ไม่ได้สำเร็จเพราะว่ามัสยิดมะดีนะห์นี่ก็ขยายฮารอมออกไปขยายมัสยิดออกไปด้านหลังนี่เยอะเลยแต่เพิ่งขยายได้ทิศเดียวอีก4ทิศเนี่ยยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่สำเร็จเขาบอกเขาต้องการรองรับให้ได้10ล้านเพื่อที่จะรับรองความต้องการความประสงค์ของพี่น้องทั่วโลกมากันทั่วทุกสารทิศเนี่ยวันนั้นที่ไหนครับที่ทุ่งอารอฟะห์และก็เป็นข้อกำหนดว่าคนที่วุกูฟที่นั่นห้ามถือศีลอดคนที่วุกูฟที่นั่นเนี่ยที่ทุ่งอารอฟะห์เนี่ยห้ามถือศีลอดและท่านนบีก็บอกว่าคนอยู่นอกพื้นที่ไม่ได้ทำฮัจญ์ให้ถือศีลอดวันอารอฟะห์วันไหนล่ะวันนั้นเนี่ยวันนั้นวันที่คนที่อยู่ที่ทุ่งอารอฟะห์ห้ามถือศีลอดวันที่คนที่อยู่นอกทุ่งอารอฟะห์ที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ถูกกำชับให้ถือศีลอดและผลบุญก็คืออัลลอฮ์ลบล้างความผิดเท่าไหร่นะ2ปี2ปีนี้ก็มีข้อแตกต่างกันเนี่ยน้ำหนักที่สุดก็คือปีที่แล้วกับปีเนี้ยบางคนก็บอกปีนี้กับปีที่จะมาถึงก็มีสามารถอธิบายไปได้ดันได้เพราะมีอุลามะจำนวนมากพอสมควรที่ให้น้ำหนักตรงนี้ก็2ปีแล้วกันเอาไป2ปีจะปีไหนกันอัลฮัมดุลิลลาห์เอาให้ได้2ปีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ตอบรับตรงนี้เนี่ยเราโอ้โห
ที่สุดละอภัยโทษ2ปีวันนั้นให้ถือศีลอดวันนั้นให้ถือศีลอดแล้วก็ขอให้เราให้ความสำคัญกับการถือศีลอดของวันอารอฟะห์นะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงก็ตามแต่ในทัศนะเนี่ยนะก็ขอให้ถือเถอะต้องถือนะครับเพราะว่าไม่ความแตกต่างมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องให้เกียรติกันมากๆแล้วก็ต้องยอมรับความแตกต่างที่จะไม่นำไปสู่ความแตกแยกและการทะเลาะวิวาทนะครับคนเหล่านั้นเนี่ยมากันทั่วทุกสารทิศยารยูนะรอห์มะตีวะลัมยะรออัยกอบีคนเหล่านั้นขอความเมตตาต่อฉันขอให้เขาได้รับการอภัยโทษขอให้พ้นไฟนรกขอให้พ้นจากอาซาบทั้งที่ไม่เคยเห็นอาซาบของฉันเลยอัลลอฮ์บอกอย่างนี้ไม่เคยเห็นอาซาบไม่เคยเห็นการลงโทษที่ท่านนบีบอกว่าคนที่ไม่อะไรนะกินดอกเบี้ยโดนอาซาบอย่างนี้อย่างนี้คนที่ไม่ละหมาดโดนอาซาบอย่างนี้อย่างนี้คนปฏิเสธโดนอาซาบอย่างนี้อย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าเขาก็วอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยน้ำตานองหน้าว่าไม่อยากจะโดนอาซาบให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้วะลัมยุรอยาวมันอักษรอิตกันมินันนามินยาวมินอารอฟะและท่านทั้งหลายท่านนบีบอกว่าท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเลยว่าในวันไหนอัลลอฮ์จะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกมากไปกว่าวันอารอฟะไม่มีคนที่นู่นก็ต้องขอแล้วคนที่อยู่นอกอารอฟะก็ต้องขอดุอาด้วยในวันอารอฟะเพราะท่านนบีบอกว่าอัฟดุรอยาบอัฟดุรดุอาดุอายาวมินอารอฟะวันที่ขอดุอาที่ดีที่สุดก็คือวันอารอฟะทั้งคนในวุกูฟและคนนอกวุกูฟให้ขอดุอาให้เยอะโดยเฉพาะขอดุอาเนี่ยบางทีไอเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยคิดว่าพี่น้องคงเคยไปทำฮัจญ์นะไปทำฮัจญ์ช่วงวุกูฟที่อารอฟาเนี่ยบางคนเอาตัวนอนพอดวงอาทิตย์ตกดินตื่นดุอาไม่ได้ขอเลยอัลลอฮ์ผมเนี่ยขอดุอาจนตั้งรู้สึกเมื่อยเพราะก็เดินดูแบบเดินรีแลกซ์หน่อยนะเดินแบบมันเมื่อยเดินชอบเดินไปดูบุคคลที่ยกมือน้ำตาอาบแก้มไอ้เราก็พลอยร้องไห้ไปด้วยพี่น้องคือหรือเวลาเราเห็นคนที่เขาร้องไห้เพื่ออัลลอฮ์มันเป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้นะว่าคนนั้นจะรู้สึกคล้อยไปกับการขอดุอาของคนนี้ด้วยเพราะนั้นบรรยากาศของคนที่ยกมือแล้วก็น้ำตาอาบแก้มเนี่ยลงไปยืนข้างเขาสิแม้ว่าภาษาไม่ฟังเขาไม่รู้เรื่องแต่ในการอ้อนวอนของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์การวอนขอของเขาที่มีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันส่งผลสะท้อนมาถึงความรู้สึกของเราด้วยร้องไห้เพราะนั้นก็วันอารอฟาเนี่ยไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์จะรับการขอดุอามากที่สุดไม่มีวันใดที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ปวงบ่าวของพระองค์มากที่สุดไม่มีนอกจากวันอารอฟาเนี่ยที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าวันอารอฟาไม่มีใครบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ปลดปล่อยปวงบ่าวของพระองค์เนี่ยให้พ้นจากไฟนรกมากเหลือเกินอ่านหะดีษนี้แล้วก็ชื่นใจเหมือนกันเป็นหะดีษที่ท่านอานัสอิบนุมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้วะกอฟันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยามะอะรอฟะห์เป็นวันนั้นที่ท่านนบีวุกูฟที่อะรอฟะห์แล้วท่านนบีก็กล่าวหะดีษบทนี้อย่าลืมนะหลังจากอารอฟาปีนี้แล้วอีกประมาณ70กว่าวันนบีก็เสียแล้วนบีก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปวุกูฟที่อารอฟาเลยพวกเราเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์บ้างหรือเปล่าบางคนไปทำฮัจญ์มา5ครั้งแล้วบางคนไปทำฮัจญ์มา10ครั้งแล้วได้วุกูฟ10ครั้งแต่ท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้ได้มีโอกาสวุกูฟแค่ครั้งเดียวแล้วในครั้งนั้นเนี่ยขอดุอาให้แก่ประชาชาติของท่านมากเหลือเกินฟังหะดีษบทนี้โอบิลานบอกให้ประชาชนเนี่ยเงียบลงหน่อยเงียบเสียงลงหน่อยที่กำลังสารวนอยู่กับการขอดุอาอ่านกุรอานแล้วก็ปรึกษาหารือคุยกันอะไรต่างๆบอกให้ประชาชนเนี่ยเงียบอันซิดลิยันนาสบอกให้ประชาชนเงียบหน่อยฟอกอมาบิลานอันซิตูลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบิลานก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดเสียงดังธรรมชาติของบิลานพูดเสียงดังเงียบๆหน่อยท่านรอซูลจะบอกอะไรเงียบๆรอซูลมีอะไรจะบอกเงียบหมดต
ทุกคนเงียบผมเงียบแล้วกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะอาชิรอนนาสอาตานีญิบรีลฟะอักรออานีมิรร็อบบิสสลามโอ้ปวงชนโอ้ประชาชาติของฉันโอ้บ่าวของอัลลอฮ์เมื่อกี้นี้ญิบรีลมาหาฉันคนเงียบฟังมันหมดแปลว่าต้องมีอะไรดีแง่ๆญิบรีลมาหาท่านนบีในขณะที่ท่านนบีเนี่ยวุกูฟที่ทุ่งอารอฟะแล้วก็บอกให้ประชาชนเงียบเดี๋ยวจะบอกอะไรทุกคนเงียบตั้งใจฟังกันหมดเลยว่ายิบรีลมาบอกอะไรกับท่านนบีแล้วยิบรีลก็บอกว่าอัลลอฮ์สลามมาถึงฉันอัลลอฮ์ให้สลามสร้างฝากสลามมาถึงฉันดูเนี่ยอัลลอฮ์ให้สลามแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกอลลีแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ยิบรีลมาบอกกับฉันอย่างนี้อินนัลลอฮอัซซะวะจัลละกอดกอฟอรอลิอะห์ลิอารอฟาตแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้แก่คนที่วุกูฟที่อารอฟาทุกคนอัลลอฮุอักบัรทุกคนแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าเขาต้องไม่เกี่ยวข้องกับชิริกต้องไม่เกี่ยวข้องกับชิริกณวันที่เกิดจนกระทั่งไปถึงวันที่ไปทำฮัจญ์ณเวลาทำฮัจญ์เนี่ยมันมีช่วงประมาณ7อะไรนะ 4-5 วันใช่ไหมตั้งวันที่8ของซุลฮิจญะห์ใช่ไหมสำหรับคนที่ทำฮัจญ์ตะมัดตัวเนี่ยหรือมากไปกว่านั้นก็คือทนทำฮัจญ์กีรอนแล้วคนทำฮัจญ์อะไรอิฟรอดก็คือเวลาทำอุมเราะห์เสร็จก็ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องอิหรอมก็อยู่ในข้ออิหรอมอย่างนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งไปเสร็จวันที่13ของเดือนซุลฮิจญะห์เสร็จฮัจญ์ตั้งแต่เริ่มประกอบพิธีฮัจญ์เริ่มเดินทางไปถึงจุดอารอฟาห์คุณจะทำบาปมาขนาดไหนก็ตามแต่อัลลอฮ์ประกาศให้ท่านนบีอัลลอฮ์ฝากสลามมาถึงท่านนบีแล้วก็บอกว่าฉันให้อภัยแก่คนที่วุกูฟที่อารอฟาห์ทั้งหมดอัลลอฮุอักบัรตอนนั้นเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ร้องไห้กันหมดน้ำตาไหลด้วยความดีใจที่พวกเราเนี่ยได้รับการอภัยโทษที่ไหนครับที่ทุ่งอารอฟาห์ยารอซูลุลลอฮ์ฟะกอมาอุมัรฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์อุมัรอิบนุคอฏอบเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ชั้นนำนะไม่ธรรมดาก็กล่าวถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮาซาละนาคอซอโอท่านรอซูลุลลอฮ์นี่เป็นเฉพาะพวกเราเฉพาะเท่านั้นกันนั้นหรือเฉพาะซอฮาบะห์ของท่านนี่กันนั้นหรือเฉพาะปีนี้กันนั้นหรืออุมัรถามเพราะอุมัรเนี่ยเวลาถามอะไรก็ตามแต่โอ้โหแบบเป็นคำถามที่ไม่นึกว่าใครจะถามแล้วก็ไม่มีใครกล้าที่จะถามท่านรอซูลในบางประเด็นอุมัรกล้าอุมัรถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ฝากสลามมาถึงท่านที่อัลลอฮ์ให้ญิบรีลมาบอกกับท่านว่าพระองค์อภัยโทษให้แก่คนที่วุกูฟที่อารอฟาทั้งหมดเลยเนี่ยเฉพาะพวกเราใช่ไหมหรือเฉพาะปีนี้ใช่ไหมฟะกอลาฮาดาละกุมวะลิมันอาตาบะดะกุมอิลายอมิลกิยามะอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เมตตาพวกท่านและสำหรับบุคคลที่มาวุกูฟหลังจากพวกท่านไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นฮัจญ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากถ้าใครตั้งใจไปทำฮัจญ์แล้วเนี่ยอย่าเดานะบอกผมก็ได้ผมมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์เนี่ยทำทีละข้อ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 แล้วก็ไปศึกษาดูสำคัญที่สุดเนี่ยเตรียมแรงเอาไว้ให้ดีวันอารอฟาห์วันสำคัญที่สุดเราจะทุ่มเททำตรงนั้นพอเห็นมาเยอะแล้วว่าเพศไม่สนใจแล้ววันอารอฟาห์นั่งจับกุมซูบุรีอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนวันอารอฟาห์กำลังวุกูฟที่อารอฟาห์เนี่ยขอตีกำลังกล่าวคุตบะห์มากูฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องนั่งฟังเพราะบางครั้งมันรู้เรื่องอ่ะอิตตะกิลลาห์ยังไงไม่รู้เรื่องอ่ะยำเกรงอัลลอฮ์นะแม้ว่าจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ให้มุ่งสู่การฟังเพราะบารอกัตลงมาตรงนี้คนตั้งใจอัลลอฮ์ให้ด้วยแต่คุณกลับทำหนักเลยนั่งฟังไม่รู้เรื่องนั่งตรงนั้นแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ไปไม่ได้เหรอนั่งตรงนั้นยาอัลลอฮ์ได้โปรดให้การขอดุอาของคนกล่าวกุตบานเนี่ยมาถึงฉันด้วยยาอัลลอฮ์ขอดุอาไปด้วยไม่ได้เหรอแต่คุณบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องก็เป็นนั่งสูบบุหรี่ 4-5 คนบุหรี่คลุ้งกินชาสดชาแล้วก็สูบบุหรี่อินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคือเขาไม่รู้ไงว่าวันนี้มันสำคัญขนาดไหนท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่คนที่วุกูฟที่อารอฟาห์แล้วก็สำหรับพวกท่าน
และทุกๆปีสำหรับคนที่มาหลังจากพวกท่านก็คือปีนั้นนบีเสียแล้วไงหลังมาหลังจากพวกท่านเนี่ยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์อัลเลาะห์อภัยโทษให้เพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าคนที่ได้ฮัจญ์มับรูรฮัจญ์มับรูรแปลว่าฮัจญ์แห่งความดีฮัจญ์อันบริสุทธิ์ฮัจญ์มับรูรหมายถึงฮัจญ์ที่เราทำโดยที่เราไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรเลยต่ออัลเลาะห์ไม่ได้ฝ่าฝืนยากเหมือนกันนะยากมั้ยยากกินอาหารเหลือทิ้งกันเต็มจริงป่ะไปทำอุมเราะห์ผมไม่ชอบเลยที่ว่าจัดเป็นอาหารกล่องอาหารกล่องมาให้คนเอเชียกินอาหารของฮออาหรับไม่หมดไม่หมดยังไงก็ไม่หมดเสร็จเรียบร้อยปั๊บเอาอาหารกล่องสมมุติกรุ๊ปเนี่ย50คนมันแถมมาให้55เพื่ออะไรเผื่อใครจะแถมไม่มีใครแถมกินไปคำสองคำแล้วอีกอย่างนึงกินไปแล้วปั๊บก็กลัวกลัวอะไรล่ะกลัวต้องไปเข้าแถวหน้าห้องน้ำกลัวมากๆไปถึงปั๊บอีก7คนถึงทับอีก4คนรอผมจึงอบรมการเข้าห้องน้ำตอนไปทำฮัจญ์อบรมการเข้าห้องน้ำโดยเพราะอะไรล่ะคุณเข้าไปคุณก็นั่งระเหยจนกว่าจะสุดฤทธิ์ต้องรีบสิไอ้คนรอข้างนอกน่ะก็โดดเหงเหงมันจะโผล่อยู่แล้วกระโดดเหงเหงสับสนรุมรจะไปนั่งระเหยนี่นั่นไม่สนใจคนกูสิทธิ์ของกูกูเข้ามากูก็รอมานานไม่ใช่ไม่ใช่มารยาทอ่ะดูหะดีษต่อไปนะครับอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามามินอายามินอักษรอัยยุติกัลลอฮุฟีฮิอับดันมินันนารมินยอมิอารอฟะไม่ว่าวันทั้งหลายแลในช่วงใดในรอบปีที่อัลลอฮ์จะปลดปล่อยบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากไฟนรกมากไปกว่าวันอารอฟะไม่มีวะอินนะฮูละยัดนูแท้จริงอัลลอฮ์ลงมาใกล้มากลงมาใกล้มากใกล้ใครล่ะคนที่กำลังวุกูฟที่อารอฟะนั่นแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวถามมลาอิกะห์รู้ไหมคนเหล่านี้มากันทำไมอัลลอฮ์รู้ดีว่ามากันทำไมถามมลาอิกะห์รู้ป่าวคนพวกนี้มาทำไมแล้วอัลลอฮ์ก็ตอบว่าคนเหล่านี้มาหวังความเมตตาต่อฉันหวังการอภัยโทษหวังว่าให้รอดพ้นจากอาซาบทั้งที่ไม่เคยเห็นอาซาบเลยคนเหล่านี้มาหวังแบบนี้ดังนั้นคนที่ไปวุกูฟที่อารอฟาเนี่ยก่อนจะไปวุกูฟที่อารอฟาลงจดดูซิดุอาสำคัญที่เราควรจะขอต่ออัลลอฮ์ในช่วงนั้นคืออะไรหนึ่งขอให้เป็นบุคคลหนึ่งที่ถูกปลดปล่อยออกจากไฟนรกสองให้ได้เข้าสวรรค์สามให้พ้นจากอาดาบทุกอย่างในหลุมฝังศพอะไรที่สำคัญแบบเนี้ยขอต่ออัลลอฮ์ให้มากๆและสุดท้ายก็ขอต่ออัลลอฮ์ให้อภัยโทษทั้งหมดเลยทั้งหมดตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันบุกูฟตรงนั้นทั้งหมดและอัลลอฮ์สัญญาว่าจะให้ตั้งใจให้ดีตั้งใจขอด้วยนะแล้วก็อุลามะบอกว่าคนที่ปล่อยปะละเลยไม่ตั้งใจขอก็ไม่น่าจะได้นะความเมตตาไม่น่าจะได้การอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นั่งฟังเนี่ยคิดว่าหลายคนไปทำฮัจญ์กันมาแล้วลองนั่งหลับตานึกดูที่วันอัลฟาเนี่ยฉันทำอะไรตั้งกี่ชั่วโมงอ่ะเดินทางออกจากมีนาเนี่ยตอนสายๆมุ่งหน้าไปสู่อัลฟาไปถึงอัลฟาเนี่ยบางคนไปเร็วหน่อยก็จะถึงประมาณ10โมงเช้านะและส่วนใหญ่แล้วนะก็จะไปถึงในช่วงละหมาดซูฮุรีไปถึงช่วงไหนครับละหมาดซูฮุรีแล้วก็ได้มีโอกาสฟังการคุตบะห์ของแต่ละกลุ่มที่มีการพูดเตือนกันในเรื่องที่ให้ขอให้เกิดการตักวาและก็การเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์จากจุดนั้นนะจากจุดนั้นนะละมุงละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วละหมาดย่อรวมในเวลาซูฮุรีจากนั้นนะเวลาเท่าไรประมาณบ่ายโมงนะ2โมง3โมง4โมง5โมง6โมงคือทุ่มถึงประมาณ5ถึง6ชั่วโมงเนี่ยช่วงนั้นเวลาขอดุอาแห่งชีวิตที่ดีที่สุดแห่งชีวิตเนี่ยนะคนอยู่นอกอารอฟาเนี่ยมีก็ใช่ขอดุอาเหมือนกันแต่เน้นหนักว่าคนที่อยู่ที่อารอฟาเนี่ย5 6ชั่วโมงตรงนั้นต้องขอต่ออัลเลาะห์ให้มากที่สุดบางคนถึงนั่นแบบยืนเลย3ชั่วโมงติดต่อกันนะเคยเห็นมั้ยบางคนยกมืออย่างเงี้ยอะไรวะมันไม่เมื่อยเลยเนี่ยเราก็พยายามไปยืนคือในเต็นท์นี่เขาก็มีนะที่บางคนก็นั่งแบบแย่หน่อยก็นั่งพำนักอยู่ในข้างในแต่ผมเองก็ยังสาวกระปี้กระเป๋าก็ไปเดินดูบางคนยืนไม่สนใจว่าแดดจะร้อนขนาดไหนขอต่ออัลเลาะห์แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ายืนตากแดดขอดุอากับนั่งในร่มขอดุอามันจะแตกต่างกันนะเท่ากันแหละแต่เขาสะดวกแบบนั้นเขาชอบแบบเรื่องของเขาเขาชอบ
แต่ก็ต้องให้รู้นะไม่มีอะไรประเสริฐกว่ากันไม่มีไม่ใช่ตากแดดร้อนก็จะได้ผลบุญมากกว่าไม่ใช่เพราะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นั้นไม่ใช่เอาการทรมานมาให้ได้ผลบุญเยอะๆไม่ใช่นะครับวันอารอฟาเป็นยังไงอีกพี่น้องรู้ไปแล้วหะดีษรับรู้มาตลอดเลยว่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้ถึง2ปีอามามะฮูวะซานะตุนบาดะฮูเนี่ยตรงเนี้ยที่คนเขาแปลว่าปีที่จะมาถึงแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยหะดีษบอกอย่างนี้เขาก็แปลอย่างนี้นะแล้วอุลามะบางท่านก็อธิบายว่ามันเป็นไปไม่ได้ปีที่จะมาถึงไม่ใช่ปีนี้และปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ปีนี้อภัยโทษ2ปีปีนี้ไม่อภัยมันเป็นไปไม่ได้เขาจึงให้น้ำหนักว่าปีนี้และปีที่ผ่านมาก็อันนี้ขัดแย้งกันในเรื่องของอะไรล่ะของการอภัยโทษว่าปีไหนแค่นั้นเองแต่ว่าอภัยโทษแน่ๆน่ะ2ปีเราก็ไม่อย่าไปอยู่ในความขัดแย้งมากมายนะเอาเป็นว่าอัลเลาะห์อภัยโทษ2ปีก็แล้วกันนะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยเวลาให้เยอะสักนิดนึงคิดว่าคำถามอะไรต่างๆแล้วก็ที่จะอธิบายอะไรๆให้เกิดความเข้าใจนะครับก็มีหลายมัสอะละห์นะครับเดี๋ยวจะได้ค่อยๆทำความเข้าใจข้อสำคัญก็คือในความแตกต่างทั้งด้านการปฏิบัติเรื่องศาสนาเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เราจะได้ยอมรับความแตกต่างเราจะให้น้ำหนักตรงไหนเราก็ให้น้ำหนักแต่อย่าไปดูถูกคนที่เห็นต่างจากเรานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อุลามะห์ทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะเขาอะไรนะเขาให้เราอยู่ในแนวทางตรงนี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยนะตั้งแต่สมัยนบีที่จะให้ทุกอย่างมันลงมาสู่จุดเดียวกันเหมือนกันเป๊ะๆ เลยเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่หลักฐานที่มาถึงเราเนี่ยสามารถอธิบายความไปได้สองทางไม่มีทางเลยที่จะมาลงอยู่ในจุดเดียวกันนี่แล้วหลักฐานทำไมไม่ชัดเลยหลักฐานชัดแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้หลุดกรอบไงในการอธิบายไปในสองทางไม่ได้หลุดกรอบเดี๋ยวจะอธิบายว่าไม่หลุดกรอบยังไงเดี๋ยวเอาตรงนี้ให้นิดนึงให้เสร็จก่อนที่ว่าไม่หลุดกรอบมันยังไงมันมีหลักฐานบางอย่างเขาเรียกว่าอุลามะทุกยุคทุกสมัยเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีดะลีลซอนนี่กับดะลีลกอตอัยดะลีลซอนนี่ไม่ถึงหลักฐานที่มันสามารถอธิบายไปได้สองทางหรือสามทางต้องยอมรับตรงนั้นหลักฐานที่สามารถอธิบายไปได้ 2-3 ทางต้องยอมรับตรงนั้นส่วนหลักฐานก็ต้องคือหลักฐานที่ไม่มีทางเป็นอื่นไปแล้วนอกจากอันนี้ก็มีเหมือนกันมีเยอะด้วยอันนั้นก็ต้องยอมรับเลยนะครับยอมรับเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามกินดอกเบี้ยชัดเจนเลยแปลไปเป็นอื่นไม่ได้ขนาดแปลไปเป็นอื่นไม่ได้นะคนมันยังหาเล่ห์เหลี่ยมจะกินดอกเบี้ยเลยต้องคิดดูดิหลักฐานชัดนะคนยังเฉยไฉเลยเช่นถ้าเกิดไม่ได้ตกลงกันไม่เป็นไรเขาให้ก็ถือเป็นฮะดียะห์เปลี่ยนดอกเบี้ยเป็นฮะดียะห์เนี่ยนี่ขนาดชัดเจนนะเรายังอะไรนะยังหาทางอธิบายอื่นไปอีกอุลามะห์จึงบอกว่าคุณได้ผลประโยชน์จากการให้เขายืมสตังค์ประโยชน์ตรงนั้นคือดอกเบี้ยทั้งหมดไม่ว่าจะตกลงกันไหมหรือไม่ตกลงก็ตามแต่คือดอกเบี้ยเห็นไหมนี่ขนาดชัดๆนะยังมีอธิบายเฉยๆอย่างนั้นอุลามะไม่ยอมรับแต่ในบางกรณีที่หลักฐานมาจากท่านนบีแล้วสามารถอธิบายความไปได้สองทางเราอย่าเอาเป็นเอาตายต้องยอมรับความแตกต่างแล้วก็อยู่ด้วยกันท่ามความแตกต่างในลักษณะที่ไม่แตกแยกกันนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดนะครับที่จะได้อธิบายในวันนี้นะครับอ้าวผ่านไปแล้วนะครับพี่น้องอีกสักประเด็นนึงเอา2ประเด็นวันอารอฟะห์พี่น้องรู้ไหมอ่านหะดีษตัวนี้แล้วดีใจเป็นวันที่ชัยฏอนมันจะได้รับความอัปยศมากที่สุดวันอารอฟะห์ในรอบปีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามารูอียะชัยฏอนยาวมันฮุวะฟีฮิอัสกอรวะลาอัฮารวะลาอะฮกอรวะลาอักยะซุมินฮุมินยามอารอฟะห์วันอารอฟะห์จะไม่มีใครเห็นชัยฏอนนะที่มันจะต่ำต้อยที่มันจะ
อัปยศที่มันจะโกรธมันเนี่ยตัวชัยฏอนมันจะโกรธมันจะรู้สึกต่ำต้อยมันจะรู้สึกท้อแท้ใจมันจะรู้สึกผิดหวังมากที่สุดเนี่ยไม่มีวันไหนเกินวันอัลฟาห์มันจะรู้สึกแบบแย่มากๆรู้สึกท้อแท้ใจรู้สึกอัปยศรู้สึกต่ำต้อยที่สุดวะมาซากะอิลลามิมมายะรอมินตันซีลิรเราะห์มะห์วะตะจาวุซิลลาฮิมินัซซุนูบที่เป็นอย่างนั้นสองเหตุผลด้วยกันที่เป็นอย่างนั้นที่ชัยฏอนอัปยศที่สุดชัยฏอนท้อแท้ใจไททอนมันรู้สึกต่ำต้อยที่สุดอันเนื่องมาจากมันเห็นความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยถูกประทานลงมาในวันอัรอฟะห์มากเหลือเกินและที่มันท้อใจมากที่สุดก็คือเห็นว่าอัลเลาะห์อภัยโทษให้บ่าวของพระองค์มากเหลือเกินในวันอัรอฟะห์ไม่มีในวันไหนในรอบปีเนี่ยที่ชัยฏอนมันจะท้อแท้ใจมากที่สุดเกินไปกว่าวันอัรอฟะห์ถ้าอย่างนั้นแล้วตอกย้ำความพ่ายแพ้ของมันความอัปยศของมันให้มากสิครับในวันอัรอฟะห์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆอิลลามารุอิยายามัลบะดรยกเว้นที่ชัยฏอนมันจะอัปยศที่สุดนะมีอยู่วันนึงแต่เป็นอดีตไปแล้ววันสงครามบะดรวันนั้นน่ะมันจะยิ่งกว่าวันอัรอฟะห์แต่หลังจากสงครามบะดรจบไปแล้วมันก็จบแล้วไงไม่มาอีกแล้วแต่วันอัรอฟะห์มันจะมาหาเราทุกปีเพราะนั้นในรอบปีนะชัยฏอนอัปยศที่สุดชัยฏอนโกรธที่สุดในวันอัรอฟะห์แล้วก็มีหะดีษบอกนี่นะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับแล้วก็ซอฮาบะห์อีกหลายท่านรายงานว่าท่านรอซูลเนี่ยขอดุอาให้แก่ประชาชาติของท่านอัลลอฮ์ท่านนบีนะบอกตรงๆทุกช็อตที่จะขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้พวกเราเนี่ยนบีขอทุกช็อตเลยเป็นนบีแห่งความเมตตาจริงๆเป็นนบีที่ในวงของนบีทั้งหลายในวงของท่านรอซูลทั้งหลายท่านนบีเป็นผู้นำแห่งความเมตตาซึ่งใครก็ตามแต่ที่เกิดมาอยู่ในประชาชาติของท่านนบีเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เยอะเหลือเกินเอาเราไปฟังนิดนึงนบีมีโอกาสอยู่โอกาสเช่นญิบรีลมาแล้วก็ให้ท่านนบีเนี่ยเห็นมากันมืดฟ้ามัวดินเลยแต่ได้เห็นต่อหน้าเนี่ยที่มันครึบครึ้มในที่นี้เนี่ยหมายถึงประชาชาติเนี่ยมากันให้ท่านนบีมูฮัมหมัดเห็นมืดฟ้ามัวดินเลยท่านนบีบอกโอ้โหมันมากมายขนาดนี้หวังว่าจะเป็นประชาชาติของฉันในวันกิยามะห์ญิบรีลบอกไม่ใช่เป็นของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวะลากินแต่ว่าเอาใหม่มูฮัมหมัดดูให้ดีใหม่ดูไปทางด้านตะวันออกดูไปทางด้านตะวันตกดูข้างหน้าดูข้างหลังดูใหม่สินบีเห็นรอบตัวท่านนบีนะรอบทิศเลยนะมากันมืดฟ้ามัวดินญิบรีลก็บอกเนี่ยประชาชาติของท่านโอ้โหท่านนบีดีใจมากแต่ด้วยความดีใจเนี่ยท่านนบีก็รู้สึกเอ๊ะแล้วมันจะรอดมั้ยเนี่ยทั้งหมดเห็นจะรอดไฟนรกมั้ยเนี่ยนบีขอตรงนั้นเลยพอขอแล้วอัลลอฮ์บอกว่าทั้งหมดเนี่ยนะมันจะมีอยู่สบายนะอัลฟ์70,000หมายถึง70,000คนจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์โดยที่อัลลอฮ์ไม่ได้สอบสวนอะไรทั้งสิ้นอัลลอฮ์เมตตาอภัยโทษเข้าเลยแต่ว่าลักษณะมันก็ต้องมีนะซึ่งมีรายละเอียดพอสมควรได้เข้าสวรรค์70,000คนโอ้ท่านนบีเห็นว่าน้อยเหลือเกินยาอัลลอฮ์ประชาชาติตั้งไม่รู้กี่เป็นร้อยๆล้านน่ะ 70,000 คนอย่างไรยาอัลลอฮ์นบีถือโอกาสตอนนั้นขอแล้วซุมมัสตะดัตตูฮูในหะดีษบอกว่าภายหลังจากนั้นฉันได้รับข่าวอัลลอฮ์เมตตาตรงนี้แล้วเนี่ยฉันรีบฉวยโอกาสเลยขอเพิ่มยาอัลลอฮ์ขอเพิ่มประชาชาติของฉันเนี่ยให้ได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ได้ถูกสอบสวนคิดบัญชีอะไรเลยทั้งสิ้นน่ะขอเพิ่มได้ไหมฟะซาดานีมาอากุลลิอัลฟินซะบะอีนอัลฟอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ให้เพิ่มทุกๆพันคนของ 70,000 แรกนะทุกๆพันนะพ่วงไปอีก 70,000 พันที่2พ่วงไปอีก 70,000 พันที่3พ่วงไปอีก 70,000 โอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วซุมมัสตะดัตตูฮูนบีว่าหลังจากนั้นฉันขอต่ออีกขอเพิ่มอีกดูสิอัลลอฮ์ยังไม่บอกพอแล้วมูฮัมหมัดพอแล้วพออัลลอฮ์ยังไม่บอกอย่างนี้ปั๊บนบีขอเพิ่มเลยดูนบีเป็นห่วงเราขนาดไหนท่านนบีก็อุมัดรายงานว่าท่านนบีก็ชี้ให้ทำท่าให้ดูทำท่าอย่างนี้กรอบแบบนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้กรอบแบบนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้
สามครั้งแต่ท่านนบีก็อธิบายว่ากรอบแห่งพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่จะกรอบจากประชาชาติของฉันเนี่ยสามกรอบให้ได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่คิดบัญชีอุมัรบอกว่ามันไม่รู้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนที่จำนวนที่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของเราในการขอครั้งนั้นของท่านนบีอัลลอฮฺอักบัรซุมมัสตาดัตตูนบีบอกขอฉันขอเพิ่มอีกอุมัรบอกพอแล้วยาระซูลุลลอฮ์เราเห็นท่านขอนากไม้เลยกันพอแล้วท่านอบูบักรบอกว่าดะฮูดะนานัดคุลุนจันนะอุมัรปล่อยเถอะให้นบีขอไปเราจะได้เข้าสวรรค์กันทั้งหมดเลยหยุดทำไมไปขัดทำไมอ่ะเพราะอัลลอฮ์ยังไม่ได้บอกให้หยุดเนี่ยท่านยังไม่ได้บอกให้หยุดบางในงานฮะดิษก็บอกว่าไอ้คนที่เข้าสวรรค์เจ็ดหมื่นแรกนะอัลลอฮ์ให้อิสิทธิ์อีกไปประกันญาติใกล้ชิดให้ได้เข้าสวรรค์ด้วยอัลลอฮ์อักบัรเพิ่มจากเจ็ดหมื่นคนมันเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นก็ยุติไม่มีรายงานหะดีษความมากมายขนาดนั้นแต่ท่านนบีบอกยังเหลืออีกอย่างหนึ่งความมากมายแห่งประชาชาติของฉันยังเหลืออีกอย่างเราหวังว่าอีกอย่างเนี่ยถ้าไอช่วงแรกที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยหมดไปแล้วนะเรายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้เข้าสวรรค์เหลืออีกอย่างฉันกักเอาไว้ให้แก่ประชาชาติของฉันทุกนบีมีการขอและอัลลอฮ์สัญญาว่าตอบรับนบีแต่ละท่านนั้นใช้สิทธิ์ตรงนี้หมดแล้วแต่ฉันจะกักเอาไว้ตรงนี้ชะฟาตัลลิอุมมะติยอมัลกิยามะเป็นการขอชะฟาอะห์ของฉันที่จะขอต่ออัลลอฮ์ให้แก่ประชาชาติของฉันให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชะฟาอะห์คืออะไรชะฟาอะห์ก็คืออัลลอฮ์สัญญาว่าขอแล้วได้ขอแล้วได้อัลลอฮ์ก็จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งดาอุลามะฮ์ว่าชะฟาอะห์เนี่ยอาจจะได้มากกว่าที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่ได้มากกว่าพอดูแล้วเนี่ยเราเป็นประชาชาติที่ท่านนบีเป็นห่วงเราเหลือเกินพอพูดถึงตรงนี้แล้วพี่น้องน้ำตาซึมโชคดีแค่ไหนที่เราได้เกิดมาอยู่ในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบทหนึ่งอ่านต่อถึงความยิ่งใหญ่ของอัรอฟะห์ที่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เราดะอาลิอุมมะติฮิอาชียะตะยอมอัลอรอฟะห์บิลมักฟิรอฟะอูจีบะอันนีกอดกอฟัตุละฮุมมาคอลาอัลมะซอลิมมีเงื่อนไขตรงนี้นึงฉันขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ประชาชาติทั้งประชาชาตินะที่นบีอูกูฟที่อารอฟาเนี่ยไม่ใช่ขอให้คนอารอฟาอย่างเดียวนะขอให้ประชาชาติที่อยู่ตอนนั้นแล้วก็ที่จะมาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ขอว่าให้อัลลอฮ์อภัยโทษอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษอัลลอฮ์บัญญัติอัลลอฮ์กำหนดลงมาเลยเนี่ยเป็นคำสั่งต่อญิบรีลบอกว่าไปบอกมูฮัมหมัดนะฉันอภัยโทษให้แก่พวกเขาแล้วยกเว้นคนที่มีการอาธรรมคนที่มีการอาธรรมยังไม่ฟะอินนีอาคิดุลินมัซลูมมินฮูเพราะในวันกิยามะฉันจะจัดการแก่คนที่อาธรรมเพื่อที่จะไม่มอบสิทธิให้แก่คนถูกอาธรรมคนที่อาธรรมเขาอัลลอฮ์ยังไม่ให้แต่คนที่ไม่มีการอาธรรมเลยเนี่ยอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยอัลลอฮ์ตอบรับและหลังจากนั้นก็บอกว่าไอ้รับบีอินชีตาอาตัยตันมัซลูมอันจันนะวะกอฟัรตาลิซาลิมโออัลลอฮ์เอาอย่างนี้ได้ไหมขอเถอะอัลลอฮ์ให้คนที่ถูกอาธรรมได้เข้าสวรรค์ไปเลยส่วนคนที่อาธรรมกับเขาเนี่ยให้อภัยก่อนจนถึงวันกี้เนี่ยวันอารอฟาเนี่ยอภัยได้ไหมคนที่อาธรรมเขาเนี่ยอภัยได้ไหมฟะลัมยูจับอาชียะตะฮูมืดของวันอารอฟาอัลลอฮ์ยังไม่ตอบรับแต่นบีก็ยังวอนขอต่ออีกเพราะยังไม่ถูกห้ามไงขอต่อฟะลัมมาอัสบะฮาบินมุซดะลิฟะในขณะที่ท่านนบีพอค่ำปั๊บนบีไม่ได้ค้างคืนที่อารอฟาใช่ไหมเดินทางออกจากอารอฟาย้อนกลับมาที่อะไรมุซดะลิฟะเพื่อรุ่งเช้าก็จะเดินทางเข้ามีนาเพราะอารอฟาอยู่เขตไกลสุดเลยหลังจากนั้นมืดของอารอฟาก็เดินทางย้อนจากอารอฟาเนี่ยมาที่มุซดะลิฟะครึ่งทางพอดีระหว่างมีนากับอารอฟาเนี่ยมุสลิฟาอยู่ครึ่งทางพอมาอยู่ตรงนั้นปั๊บแต่เช้าตื่นเช้ามาที่มุสลิฟาก็จะเดินทางตรงนั้นน่ะไปที่มีนาไปขว้างเสาหินในวันที่10ใช่มั้ยนบีก็บอกว่าซอฮาบะห์รายงานนะครับว่าอาอาดะดุอานบีขอดุอาต่อแบบนี้ยาอัลเลาะห์คนถูกอาธรรมให้ได้เข้าสวรรค์ได้มั้ยส่วนใครที่อาธรรมต่อผู้คนเนี่ยถ้าเขาเตาบะห์ตัวแล้วเนี่ยอภัยให้เขาได้มั้ยจนกระทั่งถึงวันเนี่ยวันอารอฟาเนี่ยฟาอูจีบะดูอาตอบรับทันดีทันใดนบีก็หัวเราะออกมาเลยอัลลอฮ์
ดีใจยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มซอฮาบะห์ถามว่ารอซูลยิ้มทำไมอ่ะมีอะไรดีใจเหรอนบีก็เล่าให้ฟังอัลลอฮฺอักบัรอบูบักรอุมัรก็ดีใจไปด้วยอัลลอฮฺอภัยโทษให้หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เล่าให้ฟังเนี่ยอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ของวันอารอฟะห์เอาอีกนิดนึงความยิ่งใหญ่ของวันอารอฟะห์เนี่ยอัลลอฮฺใช้วันทั้งหลายแหล่ในช่วงเนี่ยมาสาบานเนี่ย10วันตั้งแต่วันที่1ของเดือนซุลฮิจญะห์รวมทั้งวันอารอฟะห์ที่อยู่วันที่9ของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยคือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่อัลเลาะห์เอามาสาบานเนี่ยให้รู้ว่าสิ่งถูกสร้างตรงนั้นเวลาตรงนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นในซูเราะห์อัลฟัจร์วัลฟัจร์วะลายาลินอัชขอสาบานด้วยแต่ยามรุ่งอรุณฟัจร์และก็ขอสาบานด้วยวันทั้งหลายของเดือนซุลฮิจญะห์10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์มีปรากฏในอัลกุรอานซูเราะห์อัลฟัจร์อายะห์ที่1อายะห์ที่2เนี่ยชัดเจนอัลเลาะห์เอามาสาบานตรงนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าวันอารอฟะห์นั้นยิ่งใหญ่นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหลือเกินอ้าวขอบอกกับพี่น้องว่าวันอารอฟะห์เป็นวันที่ผู้ศรัทธาจะต้องระงับหูวันอารอฟะห์เป็นวันที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องระงับหูระงับลิ้นระงับดวงตาวันอารอฟะห์นอกจากจะถือศีลอดแล้วเนี่ยพยายามทำตรงนี้ด้วยหะดีษบอกเอาไว้นะระงับหูจากการไปฟังในสิ่งที่ไร้สาระฟังการอะไรนะเถียงกันและทะเลาะกันอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระเนี่ยไลน์คุยกันในเรื่องไร้สาระอะไรต่างๆระงับหมดเลยดูหะดีษนี้ท่านนบีบอกว่าการอัลฟัตุลอิบนุอับบาสรอฎิฟะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินอารอฟะห์ท่านฟัตอิบนุอับบาสเนี่ยไปทําฮัจญ์ด้วยในขณะที่ท่านนบีเดินทางไปทําฮัจญ์ขณะที่ท่านฟัตซ้อนอูฐข้างหลังของท่านนบีซ้อนท้ายฟัตลุนเนี่ยเป็นบุคคลที่ยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่อายุ14 15ช่วงนั้นหนุ่มเลยเวลาเดินไปก็ขึ้นอูฐแล้วก็ไปกับท่านนบีด้วยแล้วก็ประชาชนก็เยอะแยะเป็นแสนคนตอนนั้นใช่มั้ยฟัดก็มองไปมองทางนู้นมองทางนี้ก็ทางภาษาเด็กหนุ่มนะมองสามารถแปลได้มองอะไรไอ้เราเนี่ยก็มองกันนะพวกเราเนี่ยก็มองเหมือนกันมีบางคนมาถามอาจารย์ผู้มาทำฮัจญ์นี่นะสังเกตดูฮุจญะห์นี่มากันหลากหลายประเทศนะแต่ผมเลยสังเกตอย่างงี้นะสาวตุรกีเนี่ยไม่ว่าจะแก่เนี่ยมันก็ยังสวยนะอาจารย์ฉันว่ามั้ยบอยมึงนี่มองลึกเลยมองสังเกตฮัจญ์นี่มันต้องระงับหูระงับตาระงับลิ้นโดยเฉพาะวันอารอฟะห์ไปเดินมองก็อันนี้ก็ต้องเตือนกันฟัตุนับบาสเหมือนกันก็มองแต่ไม่ได้บอกว่ามองผู้หญิงนะมองนู่นมองนี่นะยูลาฮิดุนนิซาเอาวันนี้จะแปลว่าไงฟัตุนับบาสก็มองยังสตรีเพศวายันซุดอิไลฮินเนี่ยแล้วก็มองแบบไม่ธรรมดาเนี่ยยันซุดอิไลฮินมองแบบมองรู้ว่าสิวขึ้นที่หน้ากี่เม็ดอย่างเงี้ยมองไม่ธรรมดาใช่ไหมฟะจาละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชะฮูบิยะดีฮิมินคอลฟิฮิมิรอรันแล้วท่านนบีก็สังเกตรู้นะอย่าลืมว่าท่านนบีเนี่ยน้ำหนักส่วนหนึ่งคือท่านนบีเนี่ยมองเห็นจากทางด้านหลังอันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วเพราะท่านนบีเนี่ยเคยละหมาดท่านก็อ่านของท่านแต่รู้ว่าข้างหลังเนี่ยทำอะไรกันพอละหมาดเสร็จนบีก็เตือนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็โอ้นบีหันมามองเหรอเป็นมุอ์จิซาตอย่างมีอยู่ครั้งท่านนบีหันมามองซอฮาบะห์คนหนึ่งพอละหมาดอยู่นะครับนบีก็อ่านซูเราะห์จบแล้วก็อัลลอฮุอักบัรลงรุกูอ์ไอ้หัวคนนี้กลัวว่าจะไม่ทันพอเข้าซูเราะห์ปั๊บก็อัลลอฮุอักบัรรุกูอ์เลยยังไม่เข้าซอฟเลยนะรุกูอ์แล้วก็คานท่ารุกูอ์เนี่ยเดินเข้ามาเข้าแถวท่านนบีบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะใครทำอย่างนี้เห็นได้ยังไงรู้กลัวอยู่เนี่ยเห็นได้ยังไงนบีเห็นจากด้านหลังไงคนนี้ยกมือเขาบอกว่านบีก็บอกเอาอย่างนี้นะซาดะกัลลอฮุฮิซซอนวะลาตะอุดขออัลลอฮ์ได้โปรดเพิ่มพูนความหวังว่าท่านจะได้ทันรอกอัตนะขออัลลอฮ์เพิ่มพูนผลบุญตรงนี้ด้วยแต่ทีหลังอย่าทำนะนบีก็เตือนแสดงว่าท่านนบีเห็นจากด้านหลังฟาตุนอับบาสเนี่ยมองนบีก็ปัดหน้าออกมองตรงนี้ปัดหน้าออกหลายครั้งเลยแล้วท่านนบีก็บอกว่ายับนาอาคีโอลูกของ
อะไรล่ะอับบาสโอ้ลูกของลูกพี่ลูกน้องนะครับอับบาสเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นลุงของท่านนบีอับบาสเป็นลุงท่านนบีโอ้ลูกของลุงอับบาสโอ้ลูกของลุงเอ๋ยอินนาฮาดาวยามุนวันนี้นะวันอารอฟาเนี่ยนะเป็นวันหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากมันมาละกาฟีฮิซัมอาหูวะบอซอรอหูวะลิซานะหูวุฟิรอละหูใครก็ตามแต่ที่ระงับหูของเขาระงับลิ้นของเขาระงับสายตาของเขาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่เขามากมายเหลือเกินเพราะนั้นเป็นวันที่เราควรอย่างยิ่งนะที่จะได้ระงับด้วยนอกจากถือศีลอดแล้วเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาและอภัยโทษแต่เราก็ต้องระงับด้วยระงับคือต้องให้หูของเราเนี่ยอยู่ในความไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ตาของเราก็จะต้องไม่มองไปในสิ่งที่ฮารามปากก็ต้องไม่พูดในสิ่งที่ฮารามระงับให้หมดเลยนะครับสุดท้ายเป็นวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่าผู้ศรัทธาถูกกำชับให้ซิกรุลลอฮ์มากๆในวันอารอฟะห์แล้วก็10วันแรกนะหมดเลยละ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะให้มีการซิกรุลลอฮ์ให้มากๆโดยท่านนบีบอกอย่างนี้นะมามินอายามินอะซอมวะลาอะฮับบะอิลลอฮ์อัลอะมัลฟีฮินนะมินฮาดิฮิลอายามิน10ไม่ว่าวันทั้งหลายแลในรอบปีวันไหนก็ตามแต่ที่เป็นที่รักยิ่งแล้วก็ยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์มากกว่า10วันทั้งหลายแลเนี่ยไม่มีฟะอักซิรูดังนั้นเมื่อวัน10วันเนี่ยมาถึงพวกท่านแล้วเนี่ยทํายังไงอ่ะอักซิรูจงทําให้มากๆฟีฮินน่ะใน10วันทั้งหลายแลนั้นอัตตะฮลีลวัตตักบีรวัตตะฮมีดทํายังไงอ่ะให้กล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซิกรุลลอฮ์เนี่ยให้มากๆคำทั้งหลายแหละตรงนี้กล่าวให้มากๆซิกรุลลอฮ์ให้มากๆแล้วก็ตักบีรได้ตักบีรว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจญะห์นี่กล่าวได้เลยพอมีการปฏิบัติของท่านอบูฮุรอยเราะห์และท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรยะคูญานีอิลัสซูกฟีอายามิลอัชรยุกับบิรานีวะยุกับบิรุนนาสบิตักรีบิตักบีริฮิมาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านอบูฮุรอยเราะห์2ท่านเนี่ยเดินไปในตลาดในขณะที่เข้า10วันของเดือนซุลฮิจญะห์ตั้งแต่วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ย2คนเนี่ยกล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกล่าวอัลลอฮ์วันที่แรก2ครั้งก็ได้กล่าว3ครั้งก็ได้นะครับถูกทั้งคู่แหละเอาบางคนอยากจะกล่าว3ครั้งได้เลยมีปัญหาแต่ตกลงกันให้ดีนะอยู่มัสยิดเดียวกันน่ะตกลงกันให้ดีเดี๋ยวไอ้นี่2อันนู่น3ไม่ลงพร้อมกันเดี๋ยวก็ตีกันแหลกนะเอาให้มันอะไร3กับ3นะซึ่งในส่วนที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกับท่านอบูฮุไรรอเนี่ยได้อะไรล่ะได้กล่าวตรงเนี้ยว่าอยู่กับบิดุนนาสบิตักบีริฮิมาประชาชนในตลาดก็กล่าวตักบีดพร้อมๆกับสองท่านนี้ไปด้วยก็กล่าวตักบีดกันหึ่มข้างตลาดเลยตั้งแต่วันไหนครับตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจญะห์ไปจนกระทั่งถึงอะไรล่ะนู่นแหละ10วันแรกเนี่ยกล่าวได้เรื่อยเลยจนกระทั่งไปถึงวันที่13ของเดือนซุลฮิจญะห์แปลว่าวันที่3ของตัชริกยอมตัชริกนะครับสามารถที่จะกล่าวได้เลยนะครับแล้วทั้งสองนี่ก็ยังนั่นอีกหัวก้านะอุมัรอิบนุคอตตอบไม่ใช่อับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยไม่ใช่ลูกชายนะอุมัรเองเนี่ยก็อยู่ที่มัสยิดอยู่ที่มีนานะครับในวันทั้งหลายแลเนี่ยปีที่ท่านไปได้ไปทําฮัจญ์เนี่ยท่านอยู่ที่มัสยิดตักบีรในขณะที่ไปทําอุมเราะห์ในขณะที่ไปทําฮัจญ์ก็ตักบีรได้เลยตักบีรเนี่ยคนที่อยู่ที่มีนาเนี่ยเพราะว่าเข้า10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วน่ะกล่าวตักบีรเรื่อยไปเลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้รับรู้นะครับว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเข้าใจและได้รับรู้ว่าความยิ่งใหญ่นะความพิเศษความศักดิ์สิทธิ์ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์โดยเฉพาะยิ่งเน้นหนักที่วันอัลลอฮ์ฟ้านี่มันยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขนาดไหนนะครับก็ในช่วงท้ายนี้นะถ้าพี่น้องมี
คำถามอะไรนะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับไม่ทราบว่ากุรบานเยอะยังกุรบานตอนนี้ตัวที่20เหลืออีก2ส่วนนะครับโอ้อีก2ส่วนเองพี่น้องครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ติดต่อได้คือพี่น้องไม่ต้องกลัวนะคนที่เข้า10วันแรกคนเดือนซุนฮิจญาห์มาแล้วดันไปตัดเล็บแล้วตัดผมแล้วโกนหนวดแล้วทำกุรบานได้ตอนนี้เพราะเรื่องไอ้การไว้เล็บไว้ขนในร่างกายเนี่ยมันเป็นเรื่องสุนัตนะครับถ้าพี่น้องเกิดไม่สะดวกเล็บมันฉีกตัดได้มีปัญหาเดินไปหกล้มหัวแตกหมอจะเย็บให้โกนได้ผมบริเวณนั้นให้ไม่ได้โกนไม่ได้เดี๋ยวรอเย็บหลังอีกแล้วกันต้องไปรออย่างนั้นเย็บได้เลยเกิดอะไรความจำเป็นหรือบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไว้เล็บขอให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ไว้เล็บไว้ผมไว้ขนในร่างกายเนี่ยกุรบานของท่านใช้ได้เพียงแต่ผลบุญก็บกพร่องตรงที่ท่านไม่ได้ไว้เล็บไว้ผมเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องสุนัตนะครับไม่ใช่เรื่องวาญิบนะครับครับก็ถ้าเนี่ยทำตอนนี้ก็ได้เลยก็ไว้ตอนนี้ก็ไว้ตอนนี้ครับคำถามของอาจารย์กรุณาช่วยชี้แจงเหตุที่ของอีกวันอังคารด้วยนักวิชาอธิบายให้สมาชิกในบ้านฟังแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเขาว่าสตรีเวลาต่างกับประเทศไทยแล้วทำไมไปยึดเวลาสตรีครับ พี่น้องเพราะความไม่เหมือนกันมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็มีข้อสงสัยแต่ก็ดีมีข้อสงสัยแล้วก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจถ้าสงสัยแล้วเราไม่เข้าใจฟังให้ดีนะถ้าสงสัยแล้วเราไม่เข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติแบบคุมเครือโดยที่ไม่ได้อยู่บนความชัดเจนอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะจากคำถามที่บอกว่าเอ๊ซาอุดีอาระเบียกับเราเนี่ยห่างกัน4ชั่วโมงในคนละเวลาแล้วทำไมไปยึดถือตามซาอุดีข้อที่1เราไม่ได้ตามซาอุดีนะไม่ได้ตามซาอุดีแต่เราตามพื้นที่ที่มีการวุกูฟของคนไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นั่นเมื่อกี้อธิบายแล้ววันวุกูฟเนี่ยคือวันอะไรและอัลเลาะห์ใช้ให้คนที่อยู่ในพื้นที่อะเราะฟะห์ไม่ต้องถือศีลอดแต่อัลเลาะห์ใช้คนที่นอกพื้นที่อะเราะฟะห์ได้ถือศีลอดก็คือวันนั้นน่ะวันที่เขามีการบุกรุกกันเวลาต่างกันแล้วจะคิดยังไงเวลาต่างกันเนี่ยแน่นอนเช่นวันเนี้ยวันอะไรวันเสาร์พี่น้องลงโทรไปที่ซาอุสิซาอุก็วันเสาร์แต่เวลามันต่างกันกี่ชั่วโมง4ชั่วโมงก็เท่านั้นเองภายในวันเดียวกันถ้าจะเอาเวลาเดียวกันเนี่ยเหนือกับใต้นี่ก็คนละเวลาแล้วใช่ไหมประเทศติดๆกันเรากับมาเลเซียนี่ก็คนละเวลาแล้วไม่มีทางสามารถนะครับว่าเวลาเดียวกันเนี่ยจะจูนเข้ามาทั่วโลกไม่มีเอาไปว่าในวันเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์วันเดียวกันเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเวลาเดียวเวลาต่างกันก็ตามแต่ในวันเดียวกันเนี่ยเกิดขึ้นได้ดังนั้นขอให้เราได้เข้าใจในจุดนี้นะครับว่าวันเดียวกันอย่างเช่นเราละหมาดวันศุกร์ในวันศุกร์ซาอุดีก็ละหมาดวันศุกร์ในวันศุกร์ที่อยู่ในวันศุกร์ตรงกับเราแต่เวลามันแตกต่างกันอันเนี้ยให้เข้าใจในจุดนี้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็จะนำไปสู่การเข้าใจในขั้นต่อๆไปนะครับพอเข้าใจนะเวลาต่างกันแต่อยู่ในวันเดียวกันนะครับครับอาจารย์ใช่ครับได้ครับวันพุธวันอาทิตย์ที่วันศุกร์เนี่ยขออยากให้อาจารย์ยกฮะดีษที่นบีบอกวันมุกุฟและวันอาทิตย์มันต้องติดกันมันมีหลักฐานที่นบีบอกว่าอย่างไรเรียกตัวบทหลักฐานจากท่านนบีเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีการปฏิบัติอย่างแพร่หลายปฏิบัติอย่างแพร่หลายอุลามะก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าหลักฐานของหลักฐานที่มาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นไม่มีเลยแม้แต่ปีเดียวที่วุกูฟที่อะเราฟะห์แล้วรุ่งขึ้นจะไม่ใช่วันอีดตั้งแต่สมัยนบีมาแล้วสมัยอบูบักรหลังจากนบีตายไปแล้วนะครับเพราะนบีเนี่ยอยู่กับอะเราฟะห์แค่ครั้งเดียวในชีวิตใช่ไหมพอวุกูฟแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือวันอีดหลังจากนั้นอบูบักรปกครองเป็นคอลีฟะห์อุมัรก็ปกครองเป็นคอลีฟะห์10กว่าปีใช่ไหม
แล้วก็ท่านอุสมานท่านอาลีหลังจากนั้นก็มีการปกครองในราชวงศ์ต่างๆของอับบาซียะของอามาวียะอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะก็ไม่มีแม้แต่ยุคเดียวในยุคซะลัฟซะลัฟหมายถึงยุค300ปีแรกหลังจากที่ท่านนบีตายไปแล้วนะไม่มีเลยแม้แต่ยุคเดียวที่อารอฟาแล้วแล้วก็ให้เว้นไปแล้วก็ไปอีดหลังจากนั้นไม่มีก็มีการปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติแบบนี้ที่เกิดขึ้นในยุคซอฮาบะห์เนี่ยย่อมถือเป็นหลักฐานสำคัญแม้ว่าจะไม่มีคำพูดจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตามเหมือนหลายๆเรื่องนะครับที่ท่านนบีไม่ได้พูดเอาไว้แต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทำเหมือนกันเลยโดยไม่ขัดแย้งกันเลยนั่นย่อมได้รับมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเข้าใจนะครับครับแล้วก็ที่นบีบอกว่าจงตามอัลเลาะห์และตามรอซูลและก็ตามผู้นำข้อนี้ฮะแล้วสับถ้าเราคิดถือว่าเราพูดเป็นหลักเราก็สมมติว่าเราได้ทิ้งผู้นำไปคือถ้าเกิดว่าเราจะถกกันเรื่องนี้นะผมว่ายาวพอหลังจากนั้นนะคือเรื่องของศาสนาเนี่ยการปฏิบัติแตกต่างในพื้นที่ของคนที่ยอมรับความแตกต่างและเราทำไมจะเอาผู้นำมาอะไรนะมาข่มขืนใจคนที่เขาเห็นต่างถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปทุกๆมัสอาลาเลยก็จะใช้วิธีนี้ใช่ไหมในการที่จะเห็นต่างปั๊บเอาผู้นำตัดสินมาเห็นตามพระผู้นำตัดสินมาทั้งที่พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยถ้าปฏิบัติตามผู้นำเนี่ยเขาขัดแย้งกันมากเลยในมัสยิดเขาเพราะพวกที่เอาตามมุคูฟที่อารอฟาเยอะกว่าแล้วก็มีอยู่สองคนในหนูมัสยิดนั้นในกำปงนั้นเข้าใจไหมมีสองคนในกำปงนั้นก็จะเอาตามจุฬาแล้วก็เกิดทะเลาะกันไม่ใช่ดิเพราะอะไรล่ะเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยให้เขาปฏิบัติไปในเรื่องของศาสนาแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันแต่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้นี่แหละสันติสุขเกิดขึ้นได้ตรงนี้เพราะเราบอกตามผู้นำเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการแตกแยกก็นี่ไงให้ความรู้กันแบบนี้ไงตามผู้นำแล้วไม่เกิดการแตกแยกจริงเหรอมันก็ไม่จริงอ่ะถ้าเกิดว่าไปอะไรนะกดดันให้คนที่เขาอยากจะถือศีลอดในวันอัลลอฮ์ฟ้าตามวันอัลลอฮ์ฟ้าที่มีการบุกโกพระเถรอัลลอฮ์ฟ้าเราก็ไปกดดันเขาว่าเอาต้องตามผู้นำนะสรุปแล้วคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะต้องกลับมารื้อฟื้นเลยถ้างั้นการเลือกผู้นำต้องเรื่องแบบอิสลามนะคณะกรรมการอิสลามทั้งหมดต้องรู้ศาสนานะรื้อกันใหญ่เลยนะทะเลาะมากกว่าไหมทะเลาะมากกว่าเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดบางคนก็โทรศัพท์มานะผมโดนจวกเยอะนะตยอคือเราก็ต้องพยายามใจเย็นนะบางคนโทรมาบอกเอ้าเราต้องตามส่วนใหญ่ของคนที่เขาออกตามผู้นำไม่ใช่หรือว่าบอกว่าถ้าตามส่วนใหญ่นะประชาชาติอิสลามมันอยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวพี่น้องรู้ไหม16 12ประเทศที่ออกอีดตามอารอฟะที่มีพื้นที่ที่อารอฟะ62ประเทศมีเพียง16ประเทศที่ออกอีดใหญ่เนี่ยบ้านใครบ้านมันเอาถ้าอย่างนั้นแล้วอันไหนมากกว่าเอาประชาชาติโดยรวมทั้งโลกด้วยนะเนี่ยพอพูดตรงนี้ปั๊บเหมือนกับเป็นการที่จะคือไม่อยากจะพูดในแบบนี้ไงต้องการที่จะพูดว่าโอเคในเมื่อความเห็นต่างมันเกิดขึ้นถ้าในพื้นที่ไหนก็ตามแต่ทะเลาะเบาแว้งกันอย่างหนักเลยโอเคผมเห็นด้วยว่าเอาตามผู้นำเถอะไม่มีปัญหาแต่ในพื้นที่ที่ถ้าเกิดว่าตามผู้นำแล้วจะต้องทะเลาะหนักเลยเนี่ยพี่น้องจะว่าไงมีสิในบางพื้นที่ที่เขายึดถือตามอัลฟ้าและส่วนใหญ่ยึดถืออัลฟ้าเลยแต่มีในมัสยิดมีอยู่คนเดียวที่เอาจะเอาตามจุฬาและจะต้องทะเลาะกันอย่างหนักเลยพี่น้องเอาแบบไหนมากกว่าหรือในพื้นที่ที่เขาสามารถยอมรับกันได้ทุกปีออกเอกคนละวันก็ไม่เป็นไรเราก็เยี่ยมเยียนกันเราก็ไปมาหาสู่กันตรงเนี้ยเราควรที่จะปล่อยให้ความต่างกันเนี่ยให้มันดำเนินไปตามวิถีของมันแต่ก็ต้องเรียกร้องให้คนที่เห็นต่างกันแล้วอยู่ร่วมกันได้เหมือนดังเหตุที่มันเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้แล้วนบีก็ไม่ได้ตำหนิฝ่ายใดเลยก็ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสงครามบานีกุรอยซอเสร็จสิ้นจากสงครามอาซาบสงครามสนามเพาะสงครามคอนดักก็กลับมาที่เมืองมะดีนะห์ทันทีที่มาถึงเมืองมะดีนะห์ปั๊บท่านนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์
ได้รับทราบเลยว่ายิวตระกูลบานีกุรอยซะประกาศรวบรวมสภากำลังที่จะยกกองทัพในมาตีที่เมืองมาดีนะยุทธศาสตร์ของการทำสงครามเป็นยังไงต้องยกทัพไปปราบก่อนอย่าปล่อยให้ใครก่อตัวก่อตัวได้สักปล่อยแต่สองสามเดือนเนี่ยก่อตัวยิ่งมันเข้มแข็งขึ้นที่ภาพเรานี่ก็จะเพียงพำได้ยกทัพไปปราบก่อนก่อนที่จะส่งทัพไปท่านนบีบอกว่าลายุซอลลียันนะอะฮาดุนอัลอัสรออิลลาฟีบานีกุรอยซะอย่าได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งละหมาดอาซัรกลางทางนอกจากจะไปละหมาดอาซัรที่บานีกุรอยซะตอนนั้นบ่ายมากแล้วจะเข้าเวลาคือบ่ายไม่ถึงละหมาดบ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วคนเหล่านั้นก็รีบรุดไปที่บานีกุรอยซะไปทางเหนือของเมืองมะดีนะห์พอรีบรุดไปแล้วปั๊บดูนะได้ยินคำสั่งจากท่านนบีนะปากนบีนะเวลาเดียวกันได้ยินสำนวนเหมือนกันทุกคนได้ยินพร้อมเพียงกันซอฮาบะห์เป็นพันๆคนที่ยกทัพไปตรงนั้นได้ยินเหมือนกันหมดเลยต่อพอไปถึงกลางทางปั๊บกลุ่มหนึ่งก็บอกให้เราหยุดก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราหยุดละหมาดอาซัรก่อนกลุ่มหนึ่งบอกเฮ้ยได้ยังไงอ่ะก็นบีบอกอย่าละหมาดอาซัรกลางทางให้ทุกคนไปละหมาดอาซัรที่มานีกุรอยซอไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่บอกว่าจะละหมาดอาซัรกลางทางบอกว่าเฮ้ยท่านนบีคงไม่ได้ปรารถนาอย่างนั้นหรอกเพราะท่านนบีที่พูดอย่างนั้นเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยรีบรุดเดินทางไปเร็วๆให้ไปถึงบานีกุรอยซอในเวลาอาซัรที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ไปละหมาดที่นั่นเพราะกุรอานบอกอย่างนี้นะกุรอานบอกว่าละหมาดนั้นอัลลอฮ์เอาตามเวลาที่กำหนดนี่อัลลอฮ์บอกเอาไว้ในอัลกุรอานกลุ่มหนึ่งก็บอกว่างั้นถ้าคุณจะเอาตามนี้คุณก็เอาละหมาดกลางทางไปแต่พวกเราจะทำตามคำสั่งนบีคือไปละหมาดอาซัรที่บานีกุรอยซอไปถึงบานีกุรอยซอในหลังอิชาไปละหมาดอาซัรที่นั่นโอ้โหถ้าเป็นบ้านเราทะเลาะกันแหลกเลยจริงป่ะเรื่องนี้ก็ดำเนินไปความแตกต่างตรงนี้ก็ปฏิบัติไปโดยแต่ละคนเนี่ยอธิบายความหมายของฮะดีษมันก็ยังอยู่ในกรอบของคันอธิบายได้เพราะกลุ่มหนึ่งเอาหลักฐานจากกุรอานอีกกลุ่มหนึ่งเอาตรงๆจากฮะดีษนบีเลยคือไม่ละหมาดอาซัรกลางทางไปละหมาดอาซัรที่บานีกุรอยซอหลังจากสงครามกลับมาแล้วปั๊บมีคนไปเล่าให้ท่านรอซูลฟังที่รอซูลบอกว่าเราเนี่ยอย่าให้ใครคนใดละหมาดอาซัรกลางทางนะมีบุคคลหยุดละหมาดอาซัรกลางทางเพราะบอกว่าอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าละหมาดนั้นอัลลอฮ์เอาตามเวลาที่กำหนดอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเขาก็ละหมาดอาซัรกลางทางแต่พวกฉันเนี่ยไปละหมาดอาซัรที่มะดีนะห์กุรอยซอแต่ว่าเอินเวลาไปแล้วนู่นอิชาไปแล้วฟะลัมยูอันนิฟวาฮิดันมินฮุท่านนบีไม่ได้กล่าวตำหนิฝ่ายใดเลยแล้วก็มีอีกหลายๆเรื่องนะลักษณะอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าถ้าหลักฐานอันใดก็ตามที่มันสามารถอธิบายความไปได้สองทางโดยไม่หลุดกรอบเนี่ยนะสามารถปฏิบัติได้และอินชาอัลลอฮ์ถูกทั้งคู่ผมหรือว่าพี่น้องบางคนที่อาจจะถือสินอดวะรอฟะอันวะรอฟะเนี่ยตามการวุกุฟที่อะรอฟะก็ถูกในแง่นึงส่วนคนที่ประกาศว่าโอเคเอาตามการเห็นเดือนบ้านใครบ้านมันอันนี้อย่าเพิ่งพูดกันตามผู้นำนะถือสินอดคือการเอาตามเห็นเดือนบ้านใครบ้านมันในเมื่อที่เราเห็นเดือนแล้วเขาก็เอาวันที่9เดือนวันเดือนที่9เดือนซุนฮิจญาห์เป็นวันอะรอฟะห์เราเห็นเดือนที่เราก็เอายึดวันที่9ก็แล้วกันก็ยังอธิบายอยู่ในกรอบของมันที่มันยังไม่หลุดกรอบผมถือว่าทั้งคู่เนี่ยถ้าเกิดว่าทอมต้นเข้าหากันจริงๆเราจะยึดส่วนใดก็ตามแต่ให้รู้ถึงที่มาพอรู้ถึงที่มาปั๊บเราจะยึดทางไหนหรือจะให้น้ำหนักไปทางไหนอย่าไปตำหนิคนที่เขาเห็นต่างจากเรานี่แหละสันติที่สุดสันติที่สุดแล้วก็ไม่ทะเลาะกันที่สุดแต่มาใช้มุกที่บอกว่าโอเคทำไมไม่ตามผู้นำก็ผู้นำไม่มีสิทธิ์บังคับในเรื่องใดหรือเปล่าในเรื่องที่พื้นที่ที่เขาไม่เป็นปัญหาไงเขาอยู่กันได้พื้นที่เขาอยู่กันได้ที่ในความแตกต่างเขาต่างฝ่ายต่างยอมรับกันได้ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ถูกกดดันอีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมรับกันได้และทั้งคู่ก็อยู่กันอย่างสันติแต่ถ้าเกิดไปบังคับก็ผิดจากอะไรอัลกุรอานที่บอกว่าละอิกรอฮ์ฟิดดีนศาสนามีการบังคับศาสนามีการบังคับกันแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในวิกฤตที่มันหนักที่สุดวิกฤตที่หนักที่สุดก็คือขัดแย้งกันจนกระทั่งไล่ฆ่ากันอย่างเนี้ยผมยอมรับเลยแต่ถ้าเกิดวิกฤตที่อยู่ในลักษณะที่มันก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆก็ร้อมชอมกันได้แล้วก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะเข้าใจกันหมดแล้วเข้าใจในลักษณะที่มันอาจแตกต่างกันใครจะให้น้ำหนักทางไหนเรายอมรับกันได้เราอยู่ร่วมกันได้นี่แหละหนทางที่สันติที่สุดที่ฝ่ายหนึ่งจะไม่ถูกกดดันและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะให้เกียรติอีกฝ่ายหนึ่งแล้วทำไมเราไม่ให้ความรู้กันแบบนี้อ่ะ
ถ้าจะเหิดว่าเอาคำตัดสินของผู้นำเนี่ยทุกมัสอาลาเลยใช่ไหมเอาแนวนี้ถ้าทุกมัสอาลาเลยแนวนี้เนี่ยนะไม่มีเลยมัสฮับไหนที่จะรองรับและในกรณีที่เพื่อที่จะกำจัดไม่ให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างหนักหน่วงเอาตามผู้นำเนี่ยนะใช้ได้ทุกกรณีแล้วแล้วก็ผมว่าในบางส่วนของการเรียนรู้เนี่ยไม่ต้องไปเรียนแล้วก็อยู่ประเทศนั้นแหละไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ที่นบีบอกเอาไว้ว่าใครที่อิสติฮาดขนขวายในเรื่องใดแล้วถูกอัลลอฮ์ให้เขาสองใครที่อิสติฮาดแล้วขนขวายในเรื่องนั้นแล้วยังผิดนะอัลลอฮ์ยังให้คนหนึ่งตรงนี้มาทัดฐานตรงนี้ต้องยกเลิกด้วยใช่ไหมซึ่งในการที่เราได้เอาส่วนนี้มาเป็นบรรทัดฐานเนี่ยมันจะนำไปสู่การแตกแยกกันอย่างมากมายพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะต้องค้นคว้ากันแล้วว่าค้นคว้ายังไงสรุปแล้วการเลือกผู้นำของพวกเราเนี่ยมันอยู่บนทัศฐานที่ถูกต้องไหมถ้าไปรื้อกันแต่ละคณะกรรมการประจำมัสยิดต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะพังเลยเรื่องแล้วมันจะเป็นที่อับอายในสังคมบ้านเราขนาดไหนใครๆก็รู้ว่าการเลือกจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันมีเงื่อนงำอะไรบ้างเราอย่าปล่อยให้ปัญหาที่มันมีอยู่แล้วตรงเนี้ยเอาละยอมรับแต่ว่าผู้นำเองก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะบังคับเรื่องศาสนาตรงนี้ก็ต้องยอมรับด้วยเพราะกุรอานได้บอกเอาไว้แล้วมีอยู่ปีนึงจำได้ไหมท่านจุลาประกาศเอาการเห็นเดือนที่ซาอุดิอาระเบียกำหนดวันวุกุฟตรงกับวันวุกุฟที่อารอฟะห์ตามผู้นำไหมล่ะที่คุณจุลาคนเนี้ยเมื่อหลายปีก่อนมีสถิติที่บอกเอาไว้จังหวัดนนทบุรีทั้งจังหวัดก็ไม่ตามก็ฝ่าฝืนมันก็ไม่ตามอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นหน้าที่จะอยู่ในลักษณะที่ว่าปล่อยให้ความแตกต่างปฏิบัติกันไปและเราก็ยอมรับความแตกต่างเยี่ยมเยียนกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมแม้ว่าจะแตกต่างกันเราก็รอมชอมกันแล้วก็อยู่กันได้และเราก็ไม่ทะเลาะกันตอนนี้ภาพตรงนี้กำลังเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในสังคมบ้านเราปล่อยให้ตรงนี้มันดำเนินไปแล้วก็อยู่ในจุดที่มันลงตัวแบบแตกต่างแต่ไม่แตกแยกได้ไหมผมว่าสันติที่สุดทางนี้นะครับเช่นครับคนที่ตามผู้นำเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรผู้นำรับผิดชอบหมดถ้ามันผิดพลาดผู้นำก็รับผิดชอบแบบว่าเราก็ลงโทษไปเองเราไม่ต้องเราเป็นผู้ที่ตามอย่างเดียวเลยถ้าจะมันจะพูดแบบนี้คืออย่างนี้นะคนที่พูดแบบเนี้ยเอาคำตัดสินแบบเนี้ยมาจากผู้รู้คนไหนผู้รู้หมายถึงว่าเป็นผู้รู้ที่แท้จริงที่เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกมุสลิมไม่มีคือลักษณะที่ถ้าเราจะมาถกกันเพื่อจะพูดว่าอันเนี้ยเหนือกว่าอันนี้ด้อยกว่าอย่าพูดตรงนี้เลยเพราะคนที่เขายึดวันอารอฟะห์เขาก็มีตัวบทหลักฐานเนี่ยอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอาคนยึดผู้นำก็มีตัวบทหลักฐานเราต้องถกกันในลักษณะที่โอเคที่มาของท่านแบบนี้นะที่มาของอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วมันก็จะไม่นำไปสู่การแตกแยกกันแล้วก็สวยงามที่สุดซึ่งอย่าลืมนะในสมัยที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่เนี่ยความแตกต่างในความคิดแบบเนี้ยมันก็มีตั้งแต่สมัยนั้นแหละแต่คนเหล่านั้นเขาก็ยอมรับกันได้แล้วเขาก็อยู่กันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชาติเนี่ยประชาชาติของนบีมูฮัมมัดเป็นประชาชาติที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมายเหลือเกินดังนั้นผมเห็นว่าแนวทางถ้าจะเอาตามในประเทศอียิปต์นะเขามีทางออกดีๆมากอียิปต์อียิปต์เองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ดูเดือนพื้นที่ใครมือที่มันแต่อุลามะที่นั่นประชุมกันแล้วนะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นเอกภาพบนโลกใบนี้แบบองค์รวมประชาชาติอิสลามทั้งโลกเลยนะเดือนเฉพาะเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยเราจะไม่ดูเดือนที่บ้านเรามอบหมายให้ซาอุดีดูจบแนวทางออกของเขานะมอบหมายให้ซาอุดีดูพอมอบหมายให้ที่นั่นดูอุลามะรับรองที่นั่นการดูเดือนก็เป็นฟัรดูกิฟายะห์ที่ไหนเห็นก็โอเคกับปฏิบัติฟัรดูกิฟายะห์ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วแล้วตรงเนี้ยกำจัดปัญหาทั่วโลกเลยเราจะมีวันอารอฟะห์วันเดียวกันมีวันอีดวันเดียวกันเชือดกุรบานไม่มีปัญหาเยี่ยมเยียนกันโดยที่ไม่ต้องมาขัดแย้งกันทั่วโลกเลยเป็นแบบนี้ผมหวังว่าจุดนั้นมันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกือบจะเกิดขึ้นแล้วณตอนเนี้ย62ประเทศบนโลกใบนี้นะตามอุลามะที่อยู่ในซาอุในอียิปต์แต่ก็มี16ประเทศเท่านั้นเองแล้วก็วันนี้ปีนี้ก็มาเกิดความต่างกันผมถึงว่าถ
ท่ามกลางที่เกิดความต่างกันเนี่ยเราอย่ามาถกกันแล้วก็พูดว่าของฉันเหนือกว่าของท่านไอ้ท่านก็ท่านกันยึดว่าของท่านเหนือกว่าของฉันอย่ามาทำแบบนี้ถ้ามาทำแบบนี้แล้วบอกตรงๆนะจะขัดแย้งกันไม่มีวันสิ้นสุดเลยวิธีการก็ยืนรอมรับแล้วก็ให้บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายเจ้าหน้าที่สำนักจุฬาแล้วก็แม้ว่าสถาบันวาซิตี้ย่านเป็นสถาบันหนึ่งที่อยู่ในสำนักจุฬารัฐมนตรีนะออกมาเปิดตัวแล้วนะครับบอกว่าเราควรจะต้องมีพื้นที่ให้แก่บุคคลที่เห็นต่างให้ได้อยู่กันอย่างสันตินี่ออกแบบสุดยอดเลยสวยงามมากแล้วทำไมบางคนจึงเรียกร้องในลักษณะที่เป็นการบีบเค้นคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างไอ้การบีบบังคับบุคคลที่เห็นต่างเอาตรงเนี้ยมาจากฟัตวาหรือคำชี้ขาดของอุลามะคนไหนในโลกเลยไม่มีเพราะศาสนาเนี่ยละอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีการบังคับกันอันเนี้ยผมอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจพี่น้องจะออกอีตามสังฆราชมนตรีอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านก็เป็นพี่น้องกับผมเยี่ยมเย็นกันได้นะพี่น้องก็จะถือว่าโอเคใครที่ออกบวชตามวุกูฟที่อารอฟะอัลฮัมดุลิลลาห์ท่านเป็นพี่น้องเราเยี่ยมเย็นกันได้วันอีดเราให้มาอัฟกันเหมือนเดิมนะไปเจอกันในช่วงอายามุตัชริกวันเช่นกุรบานเลี้ยงกุรบานกันเหมือนเดิมนั่งกินเนื้อกุรบานตัวเดียวกันได้ตรงนี้เป็นภาพที่น่ารักมากกว่าแล้วก็เป็นความสันติสุขที่สวยงามที่สุดนะครับจากแบบนี้ถ้าสมมติว่าเขาเชื่อในวันการนี้แต่ก็มาทำกุรบานก็เสียเสียคือก็ตรงนี้เป็นข้อขัดแย้งกันในระหว่างบรรดาอุลามะผมจึงเรียกร้องว่าในเมื่อข้อขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคนละหมาดวันอังคารเนี่ยอารุ่มอร่วยไหนได้ไหมแต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทำดูดีนะสุดวิสัยจริงๆเช่นไม่ได้บอกแล้วไปเชือดก่อนเอ้าไม่ได้บอกมาอะไรกันเลยอันนี้สุดวิสัยแต่ถ้าเกิดว่ารู้ว่าเขาจะเชือดวันอังคารเนี่ยโทรศัพท์ไปบอกนิดนึงได้ไหมขอร้องกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเนี้ยบางที่เขาก็ทำดีมากทำดีมากๆเช่นองค์กรใหญ่ๆในกรุงเทพเราเนี่ยที่รับกุญบาทไปร้อยๆตัวนะของเด็กกำพร้าเนี่ยเขาก็แยกเลยโอเคโทรไปจองกุฎบานโอเคด้วยความเคารพนะเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนะท่านออกอีดวันไหนเอาไว้ในกลุ่มไหนไว้ในกลุ่มที่วันอังคารอีกกลุ่มหนึ่งโทรมาท่านออกอีดวันไหนผมมันพูดนะไว้ในกลุ่มมันพูดเขาก็แยกกันแล้วก็เขาก็ทำกุฎบานร่วมกันได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราทำความเข้าใจกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอารมณ์อร่วยกันให้มากๆนะครับแต่ครับถ้าสมมติว่าเราบางคนเนี่ยถือซึ่งเป็นตรงกับความมุ่งมั่นแสดงว่าผลลัพธ์ที่เขาจะได้ที่นบีบอกเขาไม่ได้ตามที่นบีบอกได้ตามที่เขาได้ให้น้ำหนักเขาไว้อินชาอัลลอฮ์เพราะเขาให้น้ำหนักว่าดูเดือนเนี้ยเอาวันที่9เพราะคนที่เห็นเดือนที่นู่นเขาก็ยึดเอาวันที่9ซุลฮิจญะห์เป็นหลักใช่ไหมเราดูเดือนอันเนื่องมาจากเราให้น้ำหนักว่าเดือนในบ้านใครบ้านมันผมขอพูดอย่างนี้นะท่านก็ถูกต้องตามทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่ในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีมาใส่หนังชาฟีอุลามะส่วนใหญ่ให้น้ำหนักแบบนี้โอเคท่านถูกต้องเราจะไม่หูโกมว่าเขาไม่ถูกต้องเพราะเราไม่จะเป็นผู้ตัดสินที่แท้จริงเพียงแต่ผู้นำเสนอเท่านั้นเองอย่างที่ผมยึดโอเคผมก็นำเสนออย่างที่บอกกับพี่น้องหรืออย่างพี่น้องที่อาจจะยึดแตกต่างจากผมอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องก็ได้เข้าใจว่าที่มามันเป็นแบบนี้แต่ว่าฉันเนี่ยให้น้ำหนักแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุยแล้วก็มาอยู่จุดนี้แหละจุดที่ว่าเราจะต้องยอมรับแล้วเราก็จะให้น้ำหนักตามที่เราได้ศึกษาตามที่เราได้สามารถที่จะเรียนรู้ไปถึงจุดนั้นได้นะครับอัลลอฮฺอัลลัมครับนะครับอาจารย์เคยแนะนำเมื่อวันที่เรียนบวชว่าอาจารย์มานั่งแล้วกล่าวอัลลอฮฺมาฟิลิมูมินีวะมูมินาวันมุสลิมีในวันมุมินาอัลลอฮฺยามีมุฮัมมัดสำหรับ10วันเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเวลาอย่างที่ว่าต้องนั่งพยายามกับที่อาจารย์เคยทำดีมากๆนะครับประเด็นเนี่ยเคยให้ความรู้บอกว่าท่านนบีสอนว่ามานิสตักฟารอลินมุสลิมีในวันมุสลิมาตใครก็ตามแต่ขออภัยโทษให้ทั้งมุสลิมและมุสลิมะนะครับซึ่งเป็นการขออภัยโทษด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อัลลอฮ์จะบันทึกมุสลิมจำนวนนั้นจะมากเท่าไรก็ตามแต่บันทึกเป็นคุณงามความดีให้แก่เราหมดเลยทุกครั้งที่เราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่พวกเขาอุลามะจึงบอกว่าบางทีการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจำเป็นสำหรับตัวเราแต่ต้องขอเผื่อให้แก่พี่น้องของเราด้วยเพราะผลบุญได้มากเหลือเกินที่ผมก็เลยแนะนำว่า
อัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุมินีนวัลมุมินาตอัลอะฮยาอิมินฮุมวัลอัมวาตโออัลลอฮ์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่มุสลิมชายมุสลิมหญิงบรรดาผู้ศรัทธาชายบรรดาผู้ศรัทธาหญิงทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ที่ตายไปแล้วเหมือนดังข้อเตบกล่าวในคุตบ้านเนี่ยตอนเนี้ยข้อเตบกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเห็นด้วยเลยเป็นการขออภัยโทษแล้วก็การขออภัยโทษในช่วงนั้นน่ะอินชาอัลเลาะห์เป็นดุอาที่ถูกตอบรับแล้วคนที่ขอรวมทั้งคนที่กล่าวอามีนก็จะได้รับความดีอินชาอัลเลาะห์เท่าๆกับจำนวนมุสลิมและมุสลิมาที่อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดก็เป็นความดีที่อีกอย่างนึงที่เราควรที่จะต้องทำในช่วงเนี้ยอีก 2-3 วันที่ยังเหลืออยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับนะครับเวลาหมดลงแล้วอินชาอัลเลาะห์คือเพิ่นถึงสิ้นอดก็เลยสาว่าแห้งๆก็อีกสักคำถามนึงก็ได้เชิญๆนะผมติดใจนิดนึงเพราะว่าอาจารย์คงจะต้องอธิบายนิดนึงนะครับครั้งคู่นี้ที่ผ่านมาอาจารย์พูดถึงบุคคลคนหนึ่งในที่ภรรยาบอกว่าเป็นคนต่างศาสนาแล้วบอกต้องนำท่านไปส่งที่โบสถ์หน่อยก็ต้องไปเนี่ยถ้าไม่ได้รับการอธิบายเดี๋ยวบางคนบอกไอ้นี่มันมีไม่ใช่คืออย่างเงี้ยศาสนาเนี่ยใช้ในภาพรวมว่าวะอาชิรูฮุนนะบิลมารูฟท่านทั้งหลายผู้ชายเนี่ยจะต้องอยู่กับพวกนางด้วยคุณงามความดีคำว่าด้วยคุณงามความดีก็คืออะไรที่ดีๆต้องเอามาปฏิบัติกับนางนางขับรถไม่เป็นจะปล่อยให้นางไปกับผู้ชายแท็กซี่มันก็เป็นเรื่องที่อันตรายเดี๋ยวนี้นางก็ใช้ว่าขอแรงพาไปหน่อยคือศาสนาเนี่ยอนุญาตนะในทัศนะส่วนใหญ่ของอุลามะเนี่ยอนุญาตที่ยังจะให้เราเนี่ยแต่งงานกับชาวลุดกิตาบพวกคริสเตียนและบางพวกก็ไม่อนุญาตนะครับคริสเตียนนะฮะยะฮูดีนู้นตรงนี้ใช่ไหมสองอย่างยะฮูดีเนี่ยน้ำหนักส่วนน้อยมากแต่คริสเตียนในน้ำหนักยังเยอะกว่านะก็คือยังอนุญาตเอาละสมมติเรายึดถือตามมัซฮับในตั้งยุนฮูดอุลามะเนี่ยอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าอย่างเงี้ยนะแล้วในวันที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะไม่ให้เกียรติกันเหรอเราจะปล่อยให้ภรรยาไปกับแท็กซี่แล้วไม่เกี่ยวกันของเธอไม่ใช่ผมเองว่าเดี๋ยวไม่เข้าใจจะนึกจะเหมาจะเป็นประตามก็ได้ไม่ใช่อันนี้เฉพาะภรรยาเด้อเฉพาะเรื่องนี้นะเรื่องที่อิสลามอนุญาตนะครับให้แต่งงานกับชาวอัลุนกิตาบนะครับแล้วเราก็ถูกภรรยาขอร้องเราจะไม่บริการเหรอไม่ทำตามเหรอไม่ใช่ศาสนาใช้ให้เราได้บริการแล้วก็ให้การเป็นอยู่ให้การปฏิบัติที่ดีต่อภรรยานะครับครับต่อย้อนเหนียดนานเลยกันเสียวครับเนี่ยพูดถึงว่าเนี่ยในสมัยนบีนั้นอื่นมีมาก่อนไหมมีครับวันอีดนะมันมีก่อนไปก่อนใช่ไหมอีดก่อนๆเนี่ยมีโดยท่านนบีเนี่ยอยู่ที่มักกะห์เนี่ยเริ่มมีการอีดแล้วใช่ไหมพอรอมฎอนมันถูกกำหนดในปีเท่าไหร่ใช่ไหมการถือศีลอดเนี่ยคืออย่างนี้พอมาถึงเดือนถึงที่มาดีนาเนี่ยทันทีที่ท่านนบีมาถึงมาดีนาในปีแรกแล้วท่านนบีก็เห็นชาวมาดีนาเนี่ยมีการเล่นกันฉลองกันท่านนบีก็ถามว่านี่วันอะไรกันเนี่ยที่มีการฉลองกันเนี่ยเราบรรดาซอฮาบะห์ที่รับอิสลามแล้วนะก็บอกว่าอ๋อเป็นวันแห่งการเล่นของพวกเราที่เรามีเคยมีการเล่นกันท่านนบีบอกอัลลอฮ์เปลี่ยนแล้วให้แก่พวกท่านถึง2วันซึ่งอัลลอฮ์เปลี่ยนว่า2วันอันเนี้ยดีกว่าวันที่ท่านทั้งหลายจะเล่นกันก็หมายถึงว่าให้ยกเลิกการเล่นของท่านให้มาละเล่นกันในวันอีดุลฟิตรีวะอีดุลอัฎฮา2วันนี้แสดงว่ามีวันอีดมาตั้งแต่แรกมาแล้วนะครับเพราะว่ามันนบีไม่เห็นชาวมะดีนะห์ปฏิบัติในลักษณะที่มีการเฉลิมฉลองกันเนี่ยนบีก็ใช้ให้ตรงนั้นน่ะเอามาเฉลิมฉลองมีความสุขกันแข่งขันกันนะฝึกฟันดาบมวยป้ามอะไรกันเนี่ยนะครับให้มาทำในวันอีดุลฟิตรีและก็อีดุลอัฎฮานะครับพอเข้าใจนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีเรื่องนึงครับผมครับเรียนสมาชิกทุกท่านทราบครับท่านอาจารย์อับดุลเอมความประโยชน์สลามให้พี่น้องด้วยนะครับเสาร์ถัดไปนี้ท่านของงดนะครับเพื่อให้พวกเราได้ฉลองอีดอินอัลอาชานะครับอัลอาชาบัชรีนะครับในช่วงนี้ก็เลยขอว่าขอด้วยนะครับอีกเรื่องนึงผมขอรายงานรายรับสักครู่นี้ที่อาจารย์ปฏิมาได้ออกเดินจากพี่น้องนะครับได้รับมา 3,340 บาทครับขอบคุณนะครับที่เราทำความเข้าใจขอขอตอบแทนครับครับก็ขอ300บาทครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับให้เรามีความสุขแล้วก็อภัยให้แก่พี่น้องของเราให้มากๆ
แล้วก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้แก่พี่น้องของเรามากๆอวยพรกันในช่วงนี้นะครับให้มากๆแล้วก็กล่าวตักบีดได้แล้วครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่อะไรนะวันที่1เข้ามาเรื่อยมานี่นะครับแล้วก็พยายามซิกรุลลอฮ์ให้มากๆในวันทั้งหลายแหล่นี้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในการถือศีลอดในวันอารอฟะห์แล้วก็ขอให้อารอฟะห์ในปีนี้นะเป็นที่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์กันทุกคนให้ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์กันทุกคนนะครับอามีนยารบบันอาลามีนวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.